ผู้ที่มีพรสวรรค์ยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์เลยนั้นกลับอยู่ในจุดต่ำต้อยแต่ทว่าถ้าหากพยายามมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันก็จะทำให้เรานั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับพี่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าราคูไดคิชิโนแคลวารีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกคนกดไลค์ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1นะครับดูเหมือนว่าเพจของเราเนี่ยก็จะเป็นชายหนุ่มที่ไม่มีพรสวรรค์นะครับแต่ทว่าเขาเนี่ยก็จำคำที่คุณปู่ของเขาได้พูดเอาไว้ว่าถ้าหากยังรู้สึกเจ็บใจอยู่ละก็จงอย่าลืมสิ่งนั้นนั่นน่ะมันหมายความว่าเจ้าเนี่ยยังไม่ยอมแพ้ยังไงล่ะต่อให้ไร้พรสวรรค์ก็ตามจงแสวงหามันซะและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับมันก็จะมีองค์หญิงจากประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเดียวกันกับเพจของเราและในวันนั้นเองครับหลังจากที่เพจของเราเนี่ยได้ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็กลับมาที่ห้องเขาก็พบว่าเจ้าหญิงคนนั้นนะครับเธอเนี่ยกำลังเปื่อยกายต่อหน้าเขาอยู่ซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงครับมันเนี่ยก็ได้บอกว่านี่อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะงั้นเอาเป็นว่าดูร่างกายของผมเป็นการตอบแทนแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการหายกันซึ่งนี่นะผมบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิดเลยนะครับเธอเนี่ยได้ตบหน้าเพจของเราแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยได้พากันมาหาที่อาจารย์ใหญ่หรือว่าผอ.นั่นเองซึ่งทางด้านผอ.เนี่ยก็ได้เทศนาทางด้านเพจของเราใหญ่เลยนะและดูเหมือนว่าเพจของเราก็จะขอโทษใหญ่เลยนะครับพร้อมกับไม่ขอแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นและเพจของเราก็ได้พูดกับองค์หญิงหรือว่านางเอกของเราไปว่าเขานั้นไม่มีข้อแก้ตัวอะไรหรอกนะพองั้นจะต้มยำทำแกงหรือว่าทำอะไรกับเขาก็เชิญเลยเขานั้นยอมรับความผิดทั้งหมดซึ่งทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าเพจของเราหนาคว้านท้องของตัวเองซะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เกินไปเลยนะครับเพจของเราเนี่ยถึงได้เสียงขาดใจเลยล่ะทำให้ทางด้านนางเอกของเราเนี่ยถึงกับปี๊ดแตกเลยนะครับเพราะว่าเพจของเราเนี่ยได้เห็นร่างเปื่อยของเธอซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ปล่อยพลังเอาจริงที่จะจัดการทางด้านเพจของเราแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับเพจของเราเนี่ยมันก็ได้ปล่อยท่าไม่ตายโดยการชมเธอไปอย่างตรงๆว่าร่างกายของเธอน่ะมันสวยมากแล้วก็น่าดึงดูดมากเลยล่ะซึ่งบอกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยถึงกับเขินหน้าแดงกันเลยทีเดียวและเหตุผลที่ว่าทำไมทั้งคู่เนี่ยถึงมาอยู่ห้องเดียวกันนะครับทางด้านผอ.ก็ได้ให้เหตุผลไปว่าทั้งคู่นั้นน่ะเป็นรูเมทกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งเหตุผลหลักๆนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอเป็นถึงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในชั้นปีซึ่งบอกเลยว่าเธอเนี่ยอยู่ระดับแรงเอเลยนะครับแต่ทางด้านเพจของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกากสุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าแรงของเขาเนี่ยคือเอฟเลยนะครับและไม่มีใครกากไปกว่าเพจของเราแล้วซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องมาอยู่ด้วยกันและแน่นอนครับว่านางเอกของเราเนี่ยเธอก็จะไม่ยอมอยู่แล้วซึ่งเธอก็ให้เหตุผลไปว่าถ้านายอยากอยู่กับฉันละก็ต้องทำ3 ข้อตกลงให้ได้ซึ่งนั่นก็คือห้ามหายใจห้ามลืมตาและห้ามอยู่ใกล้เธอซึ่งเพจของเราก็ได้บอกว่านี่จะให้ฉันตายเลยหรือไงเนี่ยทางครูจึงเถียงกันไปเถียงกันมานะครับทางด้านผอ.จึงได้บอกว่างานตัดสินโดยการประลองเป็นยังไงล่ะเพราะว่าอัศวินน่ะต้องประลองด้วยดาบเพื่อเป็นการตัดสินซึ่งดูเหมือนว่าทางครูเนี่ยก็จะตกลงนะครับในทีแรกเนี่ยนางเอกก็จะไม่ตกลงหรอกนะครับเพราะว่าเพจของเราเนี่ยมันกากสุดมันก็รู้ผลอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าเพจของเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเขานั้นจะพยายามให้เต็มทีซึ่งทางด้านนางเอกจึงได้ยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าหากมีผู้แพ้ละก็จะต้องกลายมาเป็นทาสข้ารับใช้และยอมทำตามทุกอย่างซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับก็ต่างมีเหตุผลที่ได้เข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าต้องการจะพิสูจน์ฝีมือและต้องกลายเป็นเจ็ดดาราดาบแห่งโรงเรียนให้ได้และการต่อสู้เนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับจึงดูเหมือนว่าเพจของเราเนี่ยก็จะเรียกดาบธรรมดาออกมาส่วนทางด้านนางเอกเนี่ยเธอเนี่ยก็พลังเหลือล้นเลยนะครับซึ่งเธอจะเน้นเป็นพลังธาตุไฟนั่นเองและแล้วทั้งคู่ก็ได้เริ่มห้ำหั่นกันซึ่งในตอนแรกนะครับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็จะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะมันทำให้เพจของเราเนี่ยแท
ทบจะรับมือไม่ได้เลยก็ว่าได้เขานั้นเอาแต่ตั้งรับแล้วก็หลบเธอซึ่งในระหว่างการประลองเนี่ยมันก็ได้มีนักเรียนหลายคนเลยนะครับทั้งอาจารย์แล้วก็นักเรียนเนี่ยหลายคนเลยนะที่ได้เข้ามารับชมการประลองในครั้งนี้ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ชมทางด้านนางเอกไปว่าดูเหมือนว่านางเอกของเราเนี่ยจะมีทั้งพรสวรรค์แต่ทว่ามันไม่ใช่แค่นั้นสินะเธอเนี่ยฝึกมาเยอะเลยนะเนี่ยจึงทำให้นางเอกของเราเนี่ยถึงกับเขินไปเลยนะครับและในระหว่างการต่อสู้นะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้โชว์ท่าอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นการเลียนแบบกระบวนท่าดาบของทางด้านนางเอกของเรานะครับพระเอกของเราเนี่ยได้มองออกทั้งหมดแล้วซึ่งเขาก็เริ่มทำการบุกโจมตีเลยนะครับทำให้เธอเนี่ยถึงกับตะลึงเลยล่ะและดูเหมือนว่าเธอก็จะเริ่มเสียเปรียบแล้วนะครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับเธอเนี่ยก็ได้ปล่อยพลังมหาศาลออกมาซึ่งดูเหมือนว่าในตอนแรกเธอเนี่ยจะออมมือให้กับพระเอกเราโดยที่เธอนั้นแทบไม่ใช้พลังเวทได้ล่ะแต่ทว่าในตอนนี้น่ะเธอขอสู้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีเลยละกันเธอนั้นได้ปล่อยพลังออกมหาศาลและก็ได้เริ่มทำการเข้าไปโจมตีพระเอกของเรานะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็จะเอาจริงเหมือนกันเขานั้นได้การใช้ท่าไม้ตายและบางอย่างซึ่งเขานะครับได้ทำการหลบการโจมตีของน้องนางเอกของเราไปได้ซึ่งบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและสามารถหลบได้หมดเลยนะครับและนี่น่ะก็คือความสามารถท่าไม้ตายพระเอกของเราซึ่งมันเป็นท่าไม้ตายที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองไปได้ซึ่งมันก็จะอยู่ได้ไม่กี่นาทีเองนะครับแต่ทว่าความสามารถนี้น่ะเป็นโคตรเก่งเลยนะเขานั้นไม่รอช้านะครับได้ทำการหลบการโจมตีและพุ่งเข้าไปจัดการทางด้านนางเอกของเราทำให้ผู้ชนะในตอนนี้น่ะก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับทำให้ทุกคนภายในสนามน่ะถึงกับตกตะลึงเลยนะครับเพราะว่าแรงเอฟน่ะชนะแรงเอได้ยังไงล่ะเนี่ยแต่เนื่องจากพระเอกของเราเนี่ยใช้พลังแบบนั้นไปนะครับทำให้เขาเนี่ยก็สลบหมดสภาพไปเช่นกันและหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่นางเอกของเราที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งทางด้านผอ.เนี่ยก็ได้มาคุยด้วยนะครับและดูเหมือนว่าการแพ้ในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้ความคิดของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยเขาจะบอกว่านี่เป็นไปไม่ได้หรอกนะที่เพลย์คราวน่ะจะอยู่แรงเอฟซึ่งผอ.ก็ได้บอกว่าแรงน่ะมันก็แค่กำหนดจากด้านวิชาต่างๆเท่านั้นแหละแต่ว่าประสบการณ์และความสามารถในการต่อสู้น่ะมันไม่มีการวัดหรอกนะซึ่งนั่นแหละครับเพลย์คราวเนี่ยถึงได้อยู่แรงเอฟเพราะว่าความสามารถอื่นของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้ทำการกลับห้องนะครับซึ่งน้องก็ได้พบกับเพลย์คราวที่กำลังนอนหลับอยู่แต่ทว่าร่างกายเพลย์คราวเนี่ยมันก็เย้ายวนเหลือเกินนะครับทำให้น้องเนี่ยได้ขึ้นไปซึ่งหลังจากนั้นได้ไม่นานครับน้องเนี่ยก็ได้มีอารมณ์ขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่าถูใหญ่เลยนะซึ่งเมื่อเพลย์คราวตื่นขึ้นมานะครับก็ได้ถามว่านี่เธอกำลังทำอะไรอยู่นะแล้วหลังจากนั้นครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาปรับความเข้าใจด้วยกันซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะไปด้วยดีเลยล่ะแต่ทว่าเพลย์คราวเนี่ยก็ได้บอกว่านี่คุณสเตลล่าหรือว่านางเอกคราวเนี่ยจะต้องการมาเป็นทาสของเพลย์คราวนั่นเองนะซึ่งในตอนแรกเนี่ยเธอก็จะไม่ยอมนะครับแต่เพลย์คราวเนี่ยก็ได้อ้างทางด้านศักดิ์ศรีของตระกูลทางด้านเธอไปทำให้เธอเนี่ยถึงกับยอมทำทุกอย่างเลยล่ะแต่แท้จริงแล้วนะครับเพลย์คราวก็จะแค่สั่งไปว่าอยากให้เธอนั้นมาเป็นรูมเมททางด้านเพลย์คราวเท่านั้นเองและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวอยู่ร่วมกันแล้วนะครับแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากำลังมีใครบางคนมาหาเพคคราวนะครับและหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ทางด้านนางเอกแล้วก็เพคคราวนะครับทางคู่เนี่ยได้มาออกกำลังกายด้วยกันซึ่งทางด้านน้องนางเอกนะครับน้องเนี่ยก็อยากจะแข็งแกร่งให้ได้เหมือนกับเพคคราวนะก็เลยได้มาออกกำลังกายด้วยกันเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ถึงคาบเวลาเรียนแล้วนะภายในคาบนี้นะครับทางด้านอาจารย์เนี่ยก็จะยังไม่สอนนะแต่ว่าจะมาแนะนำตัวกันซะก่อนและดูเหมือนว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเธอก็ค่อนข้างจะแปลกเลยนะครับแถมขอบตาของเธอเนี่ยยังดำด้วยนะแต่ว่านิสัยของเธอเนี่ยก็น่ารักชายย่อยเลยนะครับอีกทั้งดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนกฎใหม่แล้วนะครับเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะได้รับการทดสอบความสามารถในการต่อสู้จริงและ6อันดับแรกเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ให้ไปเข้าชิงสำหรับ7ดาราดาบนั่นเองนะครับและเมื่อจบคาบเรียนแห่งนี้นะครับทางด้านเพลคราวแล้วก็นางเอกเนี่ยพวกเขาก็เดินมาด้วยกันแต่ทว่าจังหวะที่คุยกันอยู่เนี่ยมันก็ได้มีสายตาอะไรบางอย่างมองมาที่เพลคราวซึ่งเพลคราวเนี่ยก็สัมผัสได้นะครับเขาจึงมองไปหารอบๆและนั้นเขาก็ได้พบกับน้องสาวของเขานั่นเองนะเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าชิซุคุซึ่งเมื่อน้องสาวพบกับทางด้านเพลคราวนะครับน้องเนี่ยก็รีบวิ่งมากอดทางด้านเพลคราวแล้วก็จุ๊บเพลคราวไป1ทีซึ่งบอกเลยครับว่านี่มันหนักเกินพี่น้องไปแล้วและทั้งคู่นะครับยังเป็นพี่น้องแท้ๆกันอีกด้วยซึ่งมาทางด้านนางเอกของเราได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเธอเนี่ยก็หึงใหญ่เลยนะครับแถมยังบอกให้ทั้งคู่น่ะหยุดเถอะนะแต่ทว่าน้องสาวของเพื่อนของเราเนี่ยก็ไม่มีท่าทีที่จะหยุดเลยนะแถมยังจะจูบต่อด้วยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยถึงกับห้ามไว้กันเลยทีเดียวและเมื่อนางเอกของเราทนไม่ไหวนะครับเธอจึงได้จับทางด้านน้องสาวเนี่ยแยกออกไปกันเลยทีเดียวและนั่นมันก็ทำให้ทางด้านซิสคูเนี่ยถึงกับโกรธหนักกันเลยทีเดียวนะครับและก็ต้องการจะมาไฟกับทางด้านนางเอกของเราแถมทางด้านน้องเพื่อนของเราเนี่ยยังถามอีกว่าเธอน่ะเป็นอะไรกับพี่ของฉันซึ่งทางด้านนางเอกของเราก็ได้ตอบไปว่าเธอนั้นเป็นทาสเพื่อนของเราและเพื่อนของเราเนี่ยก็เป็นนายของเธออีกด้วยซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับตกตะลึงกันเลยล่ะ
และเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับทั้งครูเนี่ยก็ได้มาต่อสู้กันซึ่งดูเหมือนว่ากฎที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับห้ามใช้อาวุธจริงในการต่อสู้ข้างนอกแต่ทว่าทั้งครูเนี่ยก็จะไม่สนใจกฎแล้วนะครับแล้วก็ได้ต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเลยล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านอาจารย์เนี่ยก็ได้จับทั้งครูมาปรับทัศนคติและในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ได้ให้โอกาสครับโดยการทั้งครูนั้นมาทำความสะอาดห้องน้ำแทนแต่ว่าห้องน้ำแห่งนี้น่ะมีถึง27ห้องเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็มากโขเลยล่ะซึ่งทั้งครูเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าพวกเราน่ะสำนึกแล้วค่ะแต่ความจริงแล้วนะครับมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะแถมทั้งครูเนี่ยยังทำความสะอาดไปแล้วก็ด่ากันไปด้วยนะครับและเมื่อทำความสะอาดเสร็จนะครับก่อนที่ทั้งครูจะแยกย้ายนั้นทั้งครูก็ยังเถียงกันอยู่ไม่เลิกเลยนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างหลุดมาจากทางด้านน้องเพคราวนะครับซึ่งดูเหมือนว่าครอบครัวเพคราวเนี่ยจะทำเหมือนกับว่าเพคราวเนี่ยไม่มีตัวตนเลยนะซึ่งมันกำลังให้ทางด้านนางเอกเราเนี่ยถึงกับตกตะลึงเลยล่ะและหลังจากนั้นครับเธอเนี่ยก็ได้มารอทางด้านเพคราวซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้มาออกกำลังกายนะครับและเธอก็ได้ถามเพคราวไปตรงๆเลยนะครับเกี่ยวกับว่าทำไมเพคราวเนี่ยถึงถูกทำเหมือนกับไร้ตัวตนซึ่งเพคราวก็ตกใจเลยล่ะและเขาก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยก็จะเกิดมาจากกูลคุโรกาเนะและดูเหมือนว่าปู่เพคราวเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะสงครามที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งก็คือคุโรกาเนะเรียวมานั่นเองนะและภาพก็ตัดไปที่ทางด้านเพคราวในตอนวัยเด็กนะครับซึ่งตระกูลเพคราวเนี่ยเดิมทีแล้วเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งและถูกผลิตลูกหลานที่มีพลังและความสามารถชั้นยอดแต่ทว่าเพคราวเนี่ยเขานั้นกับกากที่สุดเลยนะครับแถมยังไร้พรสวรรค์อีกด้วยทำให้เขานั้นถูกทำเหมือนกับไร้ตัวตนทั้งพ่อแม่และทุกๆคนนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยไร้ตัวตนทั้งหมดเลยซึ่งมันกระทำให้เพคราวเนี่ยทุกทรมานเป็นอย่างมากเลยล่ะเขานั้นแทบไม่อยากจะอยู่บ้านหลังนั้นเลยก็ว่าได้ซึ่งอยู่มาวันนึงนะครับเพคราวเนี่ยก็ได้หนีออกจากบ้านไปและในวันนั้นเนี่ยมันก็ได้มีหินม้าตกหนักเลยล่ะทำให้เพคราวเนี่ยทั้งหลงทางและก็สภาพปางตายเลยนะครับแต่ทว่าเขานั้นก็จะไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังก้าวเดินต่อไปจนได้พบกับทางด้านคุโรกาเนะเรียวมะหรือก็คือคุณปู่ของทางด้านเพคราวนั่นเองซึ่งเขาก็ได้สอนเพคราวไปนะครับว่านี่เจ้าน่ะเจ็บใจใช่ไหมล่ะที่ถูกทำแบบนั้นน่ะแต่ว่าจงจำมันไว้ซะนั่นน่ะคือเครื่องยืนยันว่าเจ้าน่ะยังไม่ยอมแพ้และถ้าหากยังไม่ยอมแพ้อยู่ละก็เจ้าน่ะจงเดินหน้าต่อไปและฝึกฝนต่อไปซะถ้าหากไม่ยอมแพ้ละก็เจ้าน่ะจะต้องทำได้อย่างแน่นอนซึ่งตั้งแต่วันนั้นมานะครับเพคราวเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้และก็อยากจะเป็นให้ได้มันกับปู่ของเขาเขาจึงได้ตัดสินใจฝึกฝนตนเองมาตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ได้เข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับแต่ทว่าเนื่องจากทางด้านตระกูลของเขาเนี่ยคิดว่าเขานั้นไร้พรสวรรค์แล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดทำให้พวกเขาเนี่ยได้มาขัดขวางแล้วก็ต้องกดให้เพคราวเนี่ยไม่สามารถเลื่อนชั้นและล้มเหลวมากกว่าเดิมนะครับแต่เพคราวก็ยังไม่ยอมแพ้นะซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านนางเอกเราเนี่ยถึงกับทึ่งเลยล่ะและดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งทั้งคู่แน่นอนครับว่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เลยล่ะและภาพก็ตัดไปทางด้านน้องสาวเพคราวซึ่งน้องก็ได้เล่าให้กับทางด้านรูเมทของน้องฟังด้วยและรูเมทของน้องเนี่ยก็จะเป็นทางด้านพี่สาวด้วยนะครับหรือก็คือไม่ใช่ผู้ชายนั่นแหละนะซึ่งดูเหมือนว่ารูเมทของน้องเนี่ยก็จะดีสุดๆเลยล่ะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปทางด้านเพคราวซึ่งในขณะที่เพคราวเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่นะครับทางด้านนางเอกเราเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเพคราวซึ่งมันทำให้เพคราวตกใจเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเหตุผลที่น้องเข้ามาเนี่ยต้องการที่จะมาถูแล้วก็ขัดให้กับเพคราวนั่นเองนะซึ่งบอกเลยนะครับว่าเบิ่มๆคือลือเลยล่ะและหลังจากนั้นครับบอกเลยว่าเป็นฉากเซอร์วิสโคตรดีเลยนะครับเอาง่ายก็คือสุดยอดแล้วก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกเรานะครับเธอนั้นจะชวนเพคราวไปเดทในวันหยุดนี้แต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับกริ่งทางด้านโรงเรียนเนี่ยมันก็ได้ดังขึ้นซึ่งมันก็เป็นเวลาของการเริ่มคาบเรียนแล้วและในระหว่างที่เพคราวจะไปนะครับมันก็ได้มีข้อความขึ้นมาในบนโทรศัพท์ซึ่งมันก็เป็นข้อความมาจากน้องสาวของเขานั่นเองนะซึ่งน้องสาวของเขาเนี่ยก็ได้ส่งข้อความชวนเพคราวนะครับวันหยุดนี้น่ะพวกเราไปช้อปปิ้งด้วยกันเถอะนะซึ่งมันก็เป็นการตัดหน้าทางด้านนางเอกเราเห็นๆเลยนะครับและแล้วเมื่อถึงวันหยุดนะครับวันที่เพคราวเนี่ยจะต้องไปซื้อของกับทางด้านน้องสาวแต่ถ้าว่าวันจริงแล้วนะครับทางด้านนางเอกเราเนี่ยก็จะมาด้วยนะแถมรูเมทของทางด้านน้องสาวเพคราวก็จะมาด้วยเช่นกันทุกคนเนี่ยก็ต่างแนะนำตัวด้วยกันเลยนะครับและในระหว่างทางเนี่ยทางด้านน้องสาวเพคราวแล้วก็นางเอกเนี่ยทั้งคู่ก็ได้กัดกันตลอดทางเลยนะครับทุกคนก็ต่างไปซื้อของไปกินอะไรด้วยกันต่างๆนานานะมันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยเริ่มสนิทกันมากขึ้นทีละนิดและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่พวกตัวร้ายนะครับดูเหมือนว่าพวกนี้นะครับมันจะทำการเริ่มก่อการร้ายกันแล้วและแล้วครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านเพคราวเขาก็ได้มาเข้าห้องน้ำกับทางด้านรูเมทของน้องสาวตัวเองซึ่งดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยก็จะขอบคุณเธอเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งในวันนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าอลิสละกันนะเพราะว่าเธอคนนี้นะครับถึงร่างกายจะเป็นผู้ชายเนี่ยแต่จิตใจเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงนะครับเนื่องจากเพคราวรู้เลยนะว่าน้องสาวของเขานั้น
ไม่ค่อยที่จะถูกกับผู้คนมากเท่าไหร่แต่ว่าการที่เธอนั้นสนิทกับอลิซเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีได้ล่ะเขาจึงต้องการขอบคุณเป็นอย่างมากเลยแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านอลิซเนี่ยก็ได้บอกให้พระเอกของเราเงียบก่อนจู่ๆพวกลูกน้องก่อการร้ายนะคะมันก็ได้โผล่ออกมาแล้วก็ทำการกราดยิงเลยนะเพื่อที่พวกมันจะเช็คนะคะว่าที่แห่งนี้น่ะมีผู้คนอยู่หรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะไม่เป็นไรนะเพราะว่าด้วยพลังของทางด้านอลิซแล้วเนี่ยมันเป็นพลังที่โคตรจะโกงเลยนะครับเพราะว่าเธอนั้นสามารถพาพระเอกของเราเนี่ยไปยังโลกแห่งเงาได้หรือไปมิติแห่งเงานั่นแหละนะและในตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าทางที่พวกเขาอยู่ตอนนี้น่ะมันถูกยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพวกก่อการร้ายพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นอันตรายเอามากๆเลยล่ะเพื่อครอจะได้คิดว่างั้นพวกเราตามไปดูและตรวจสอบกันเถอะนะว่าทางด้านน้องสาวแล้วก็นางเอกของเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งทางด้านอลิซเนี่ยก็อาสาพาเพื่อครอไปนะโดยพลังของเธอซึ่งเธอเนี่ยสามารถใช้พลังเวทเงาได้ด้วยนะเป็นพลังเวทความมืดแล้วก็สามารถวาร์ปไปที่แห่งนั้นได้ด้วยซึ่งบอกเลยครับว่าโคตรสะดวกสบายเลยล่ะและดูเหมือนว่ามันจะเป็นความจริงนะคะที่ห้างแห่งนี้เนี่ยถูกยึดเอาไว้และพวกตัวประกันเนี่ยก็ได้ถูกจับเอาไว้เช่นกันเพื่อครอจะได้ทำการติดต่อกับทางด้านผอ.ของโรงเรียนแล้วก็ให้ประสานงานกับพวกตำรวจและก็ที่ต่างๆแต่ทางด้านผอ.เนี่ยก็ได้ให้พระเอกของเรานะครับใช้พลังและใช้อาวุธอย่างเต็มที่เลยพอเธอนั้นจะทำการอนุมัติให้พวกของพระเอกของเราน่ะสามารถใช้อาวุธและพลังจากพื้นที่ข้างนอกได้และแล้วครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่พวกตัวประกันแล้วก็พวกก่อการร้ายนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกมันได้จับเฉพาะพวกเด็กและก็พวกผู้หญิงมาเท่านั้นนะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทางด้านนางเอกและก็น้องสาวพระเอกของเราด้วยนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็จะมีแผนด้วยแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวกก่อการร้ายเนี่ยมันก็ได้ทำการทำร้ายทางด้านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านลูกของเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยแล้วก็ได้ปาไอติมใส่หัวทางด้านผู้ก่อการร้ายนะครับทำให้มันเนี่ยโกรธหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วก็ได้เริ่มทำร้ายเด็กแล้วก็กำลังจะทำการจัดการด้วยนะครับแต่ทว่าทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอก็ได้ทนอยู่เฉยไม่ไหวเธอนั้นได้เข้าไปปกป้องพร้อมกับปล่อยพลังไปนะครับซึ่งทางด้านผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันก็ยิงใส่เธอไม่หยุดเลยนะแต่ว่าพวกกระสุนนั้นเนี่ยมันก็จะไร้ผลทั้งหมดเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังของเธอแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านหัวหน้าของพวกก่อการร้ายเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาพร้อมก็บอกให้ลูกน้องของมันเนี่ยหยุดซะซึ่งมันก็รู้จักทางด้านนางเอกของเราดีด้วยนะครับและทางด้านในหัวหน้าเนี่ยเมื่อไม่ได้ทราบสาเหตุแล้วนะครับมันก็จะทำการฆ่าทางด้านแม่ของเด็กคนนั้นไปซะเพราะว่านี่น่ะคือความผิดบาปของเธอที่เธอคนนี้น่ะไม่ทำการสั่งสอนลูกของเธอเลยซึ่งเมื่อทางด้านนางเอกของเราได้เห็นแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็ได้บอกให้หยุดนะและทางด้านในหัวหน้าของผู้ก่อการร้ายนะครับมันก็ได้ให้ข้อเสนอไปว่ามันนั้นจะไม่จัดการหรอกนะแต่มีข้อแม้อยู่อย่างนึงก็คือมันจะให้ทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเปลือยกายต่อหน้ามันซึ่งทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับได้แต่ทำการจำใจยอมซึ่งเมื่อเพื่อนของเราได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วก็ต้องการที่จะเข้ามาช่วยทันทีแต่ทว่าทางด้านอลิซเนี่ยเขาจะห้ามเพื่อนของเราเอาไว้เพราะว่ารอทางด้านน้องสาวเพื่อนของเราเนี่ยได้ทำการกางบาเรียเพื่อปกป้องทางด้านพวกตัวประกันซึ่งพวกมันเนี่ยเมื่อเห็นเดือนร่างของนางเอกของเราครับพวกมันก็คึกใหญ่เลยล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านชิซุคุหรือว่าน้องสาวเพื่อนของเราเนี่ยเธอก็ได้ทำการได้เวทเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอได้ทำการกางบาเรียน้ำขึ้นและปกป้องพวกตัวประกันและที่เหลือน่ะฝากทางด้านเพย์คราวจัดการด้วยซึ่งเพย์คราวเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ทำการปล่อยพลังออกมาเต็มทีแล้วก็ทำการดิ่งลงไปจัดการทางด้านหัวหน้าของพวกมันซึ่งเพย์คราวเนี่ยสามารถหลบกระสุนได้หมดเลยนะครับบอกเลยว่าฉากนี้เนี่ยคือเดอะเบสเลยก็ว่าได้เพย์คราวได้ทำการหลบกระสุนและลงมาตัดแขนทางด้านหัวหน้าของมันซึ่งบอกเลยว่าโคตรเท่นี่แกน่ะแค่ตัดแขนข้างนึงของแกมันยังน้อยไปด้วยซ้ำที่แกน่ะทำอะไรกับทางด้านนางเอกและดูเหมือนว่าพวกทางด้านลูกน้องของมันเนี่ยก็จะถูกทางด้านนางเอกของเราจัดการเรียบหมดเลยนะครับและเมื่อคุมสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเพื่อนของเราก็ได้เข้าไปรีบกอดทางด้านนางเอกของเราใหญ่เลยนะพร้อมกับบอกขอโทษที่ทำให้เธอน่ะต้องทำการเปื่อยกายถึงขนาดนี้และในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่ในตัวประกันซึ่งมันก็ทำการขู่เลยนะแล้วก็ได้บอกว่าให้ปล่อยพวกมันไปซะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีใครบางคนเนี่ยยิงอะไรบางอย่างจัดการพวกผู้ก่อการร้ายหมดเลยนะซึ่งเมื่อมันโผล่ออกมานะครับมันเนี่ยก็ได้ทำทรงหล่อใหญ่เลยนะแถมมันยังรู้จักทางด้านเพย์คราวอีกด้วยแถมมันยังได้ดูถูกเพย์คราวอีกนะครับซึ่งเมื่อเหตุการณ์จบลงนะครับทางด้านนางเอกคราวแล้วก็น้องสาวเพย์คราวเนี่ยก็รู้สึกเหม็นขี้หน้าไอ้เหี้ยนี่มากเลยล่ะแต่ถ้าว่าเพย์คราวเนี่ยก็ได้เดินไปขอบคุณนะซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นมันก็ได้ใจใหญ่เลยนะครับแถมมันยังดูถูกเพย์คราวอีกด้วยซึ่งนางเอกเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ทนไม่ไหวเลยนะครับแต่ถ้าว่าเพย์คราวก็ได้ห้ามไว้ทันและมันก็ได้บอกไปนะครับว่าเพย์คราวน่ะคือคนที่แพ้มันในปีที่แล้วยังไงล่ะแถมยังได้ดูถูกสารพัดเลยนะครับอีกทางดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นเพย์ค
ของเราแล้วก็มันด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยเดือดแน่นอนครับและแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงรอบการต่อสู้ของนางเอกของเรานะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะผ่านมันไปอย่างง่ายได้เลยล่ะแน่นอนครับว่าเธอนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยและหลังจากนั้นครับอาบเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านเพจของเราซึ่งเขานั้นก็ได้มากรอดูวิดีโอเกี่ยวกับการแข่งของคู่ต่อสู้ที่เขาจะเจอนะครับซึ่งทางด้านในหัวแดงเนี่ยมันก็จะเก่งออกมากๆเลยนะครับในปีนี้เนี่ยพระเอกของเราได้ทำการศึกษาข้อมูลเพื่อที่เขานั้นจะเอามาคิดวิธีการต่อสู้เพื่อที่จะชนะไอ้หมอนี้ให้ได้ซึ่งสกิลของมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ล่าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสกิลของมันเนี่ยแพ้ทางด้านนางเอกของเราเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะว่าถ้ามันเจอกับนางเอกของเราเนี่ยมันคงได้ยอมแพ้ไปแล้วนะครับเพราะสกิลของนางเอกของเรานั้นสามารถโจมตีเป็นวงกว้างได้แน่นอนครับว่าสกิลล่องหนของมันเนี่ยทำอะไรไม่ได้แน่นอนซึ่งเพจของเราก็ได้ให้คำมั่นหมายไว้ว่าเขานั้นจะต้องชนะอย่างแน่นอนและแล้วในจังหวะที่เพจของเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่นั้นทางด้านอลิสเธอก็ได้มาดักทางด้านเพจของเราไว้และดูเหมือนว่าเธอนั้นต้องการจะคุยอะไรบางอย่างกับทางด้านเพจของเราเกี่ยวกับไอ้หัวแดงซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวในการต่อสู้ในเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าทำไมเพจของเราเนี่ยถึงได้แพ้และการต่อสู้นั้นน่ะก็ทำให้เพจของเราเนี่ยถึงกับปางตายเลยล่ะซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ได้มาเล่าความจริงให้ฟังนะครับซึ่งในปีที่แล้วในตอนนั้นน่ะผอ.คนเก่าเนี่ยก็ยังอยู่นะครับแถมผู้คนที่มาจากตระกูลเพจคราวเนี่ยก็ได้เข้ามาด้วยแถมยังบีบบังคับให้เพจคราวเนี่ยต้องออกจากทางด้านโรงเรียนซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยก็จะส่งไอ้หัวแดงมาด้วยนะครับโดยการให้ไอ้หัวแดงนั้นนะครับมาทำการหาเรื่องเพจคราวแล้วก็บีบบังคับให้เพจคราวเนี่ยทำการต่อสู้ด้วยแต่เพจคราวเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ทำการทำร้ายเพจคราวแล้วก็ยั่วยุให้เพจคราวเนี่ยได้ทำการต่อสู้ซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนการต่อสู้นั้นเพจคราวได้รับบาดเจ็บหนักเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าเขานั้นก็เลือกที่ต่อสู้ต่อซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อเขาเสียเปรียบทางด้านร่างกายต่อไปเนี่ยในการต่อสู้เขาก็ต่อสู้ไม่เต็มทีทำให้เขานั้นได้แพ้ทางด้านหัวแดงไปซึ่งเมื่อคุยกันจบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้เป็นเวลาที่จะเริ่มการแข่งขันแล้วซึ่งก่อนที่เริ่มการแข่งขันเนี่ยเพจของเราก็รู้สึกเหม่อลอยเล็กน้อยนะทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับเป็นห่วงเลยล่ะแต่เพจของเราก็ได้บอกว่าเขานั้นจะขอตัวไปทำสมาธิก่อนเริ่มการแข่งขันก่อนแล้วนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างให้กำลังใจเพจของเราใหญ่เลยล่ะและก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะครับเพจของเราเนี่ยก็ได้คิดมากเลยล่ะและก็คิดอย่างเดียวเลยว่าเขานั้นจะต้องชนะให้ได้ซึ่งเขาก็กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วล่ะทำให้เขานั้นมีความรู้สึกประหม่าและเริ่มรู้สึกมึนๆไม่ค่อยพร้อมที่จะต่อสู้แล้วแต่ว่าการต่อสู้น่ะมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วล่ะนะครับซึ่งในระหว่างที่จะเริ่มการต่อสู้นั้นทางไอ้หัวแดงมันก็ได้บัฟเพจของเราใหญ่เลยล่ะแถมยังดูถูกเพจของเราอีกด้วยซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ไม่สนนะครับและแล้วการต่อสู้เนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะซึ่งอาวุธทางด้านไอ้หัวแดงเนี่ยก็จะเป็นธนูนะครับและพลังของมันเนี่ยยังไม่มีแค่นั้นนะมันนั้นสามารถใช้พลังเวสร้างป่าขนาดมหึมาได้ทำให้เป็นที่ซุ่มยิงและพังตัวของมันเลยล่ะซึ่งไม่ช้านะครับมันได้ทำการพังตัวและทำการยิงเพจของเราซึ่งในตอนแรกเนี่ยเพจของเราก็สามารถรับมือเอาไว้ได้เพราะเขาเนี่ยสามารถเห็นวิถีกระสุนหรือลูกธนูของไอ้หัวแดงเนี่ยว่ามันมาจากที่ทางไหนเขานั้นสามารถปัดป้องและหลบได้แถมยังทำการสวนมันอีกด้วยนะครับเล่นเอามันเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะแต่ทว่าความสามารถของไอ้หัวแดงนะครับมันก็จะพัฒนาขึ้นมากกว่าปีที่แล้วพลังเวทของมันนั้นสามารถทำการพังตัวได้มากกว่านั้นซึ่งในตอนแรกเนี่ยลูกธนูต่างๆของมันยังไม่สามารถล่องหนได้แต่ว่าในตอนนี้น่ะมันได้ทำการล่องหนทั้งหมดแล้วนะครับมันได้เริ่มทำการยิงเพลคราวไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนครับว่าเพลคราวเนี่ยก็จะไม่ทราบเลยนะว่ามันมาจากที่ทางไหนซึ่งเขาก็ถูกโจมตีเป็นฝ่ายเดียวเลยล่ะและบอกเลยครับว่าความสามารถไอ้นี่เนี่ยแม่งโคตรโกงเลยนะมันได้ทำการเชือดเพลคราวไปทีละน้อยทีละน้อยเพื่อจะตัดกำลังใจเพลคราวแล้วก็ดูถูกเพลคราวใหญ่เลยนะครับซึ่งมันก็จัดการเพลคราวไปทีละนิดทำให้ทางด้านนางเอกของเราเนี่ยถึงกับเจ็บใจเลยนะครับพอดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเพจของเราก็จะประมาทเป็นอย่างมากเลยล่ะทำให้เขานั้นไม่สามารถจับจังหวะและส่วนคืนของไอ้นี่ได้และแล้วครับมันเนี่ยก็ทำการจัดการเพจของเราถึงกับล่วงเลยล่ะพร้อมกับดูถูกเพจของเราต่างๆนานาแล้วก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยเชียร์เพจของเราซึ่งคำที่เชียร์เนี่ยก็คือเพจของเราน่ะเป็นคนโง่แล้วก็เป็นพวกขี้แพ้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อทางด้านนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้ตะโกนด่าเลยนะครับว่าหุบปากซะทุกคนอย่ามาล้อเล่นกับอัศวินที่ฉันชอบนะแต่เธอนั้นก็ทำการบัฟเพจของเราใหญ่เลยนะครับพร้อมก็บอกชอบเพจของเราในตอนที่เพจของเราเนี่ยแข็งแกร่งอีกด้วยซึ่งเมื่อเพจของเราได้ยินแบบนั้นครับแน่นอนว่าพลังจากเมียของเขาเนี่ยมันจะต้องเพิ่มเป็นอย่างมากแน่นอนเขานั้นได้ลุกขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับทำการฮึดสู้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ต่อยหน้าตัวเองไปหนึ่งทีและแล้วเพจของเราก็ได้ทำการตั้งสมาธิเพื่อที่จะหาตัวไอ้หัวแดงและก็คิดคำนวณสิ่งต่างๆนะครับพร้อมกับปล่อยพลังอันตรีของเขาออกมา
เขานั้นได้เริ่มซึมซับทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ทำการปัดปองสิ่งทั้งหมดที่ทางด้านในหัวแดงเนี่ยยิงมาซึ่งบอกเลยครับว่าฉากนี้เนี่ยโคตรเท่เลยนะและทุกคนเนี่ยก็ถึงกับตะลึงเลยล่ะซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านในหัวแดงเนี่ยถึงกับกลัวเลยนะครับแล้วก็ทำการหนีเพย์คราวอีกด้วยแต่ทว่าเพย์คราวเนี่ยก็ทำการไล่ตามพลังของมันออกไปซึ่งนี่นะเพย์คราวก็ได้มองออกทั้งหมดแล้วแล้วก็ทำการพุ่งเข้าไปปัดปองแล้วก็โจมตีทางด้านในหัวแดงซะซึ่งบอกเลยนะครับว่าหัวแดงเนี่ยถึงกับร้องเป็นหมาเลยล่ะแถมยังร้องขอชีวิตจากเพย์คราวอีกด้วยซึ่งเพย์คราวไม่ยั้งมือเลยนะครับมันได้ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีแล้วก็แทงไปที่ระหว่างขาของไอ้หัวแดงซะแม่งบอกเลยนะครับว่าเกือบโดนน้องชายเลยล่ะและผู้ชนะในศึกครั้งนี้น่ะก็คือเพย์คราวนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่ทางด้านโรงพยาบาลนะซึ่งทางด้านเพย์คราวก็ได้เข้ามารักษาตัวที่นี่และคนที่เฝ้าเขาอยู่นั้นก็คือทางด้านนางเอกนั่นเองนะซึ่งเธอได้นอนเฝ้าเพย์คราวยาวเลยล่ะและในระหว่างนั้นเองครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยอะไรด้วยกันเล็กน้อยและเพย์คราวก็ทำการสารภาพลาออกมาว่าเขานั้นชอบทางด้านนางเอกคราวเป็นอย่างมากเลยล่ะส่วนนางเอกคราวเนี่ยเธอก็จะซึนด้วยนะครับเธอก็ได้ทำการจุ๊บเพย์คราวไปหนึ่งทีแล้วก็ได้บอกว่าชอบเพย์เอกนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทำการคบกันแล้วก็ได้กอดกันด้วยนะครับบอกเลยว่าฉากนี้เนี่ยผมจิกหมอนแทบขาดเลยล่ะแล้วพวกเขาก็ได้สัญญาแล้วว่าศึกปลายทางนี้นะพวกเขาน่ะจะต้องมาสู้กันอีกครั้งนึงให้ได้แล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเพย์คราวเขาจะได้ทำการชนะมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับตกตะลึงเลยล่ะอีกทั้งทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าเพย์คราวเนี่ยโคตรจะแข็งแกร่งเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับดูเหมือนว่าทางด้านนักข่าวแล้วก็สาวๆคนอื่นๆเนี่ยก็จะหมายปองทางด้านเพลคราวอีกด้วยแล้วก็พวกสาวๆนะครับยังขอให้เพลคราวฝึกให้พวกเธออีกด้วยซึ่งเพลคราวเนี่ยมันก็เป็นพ่อพระนะครับเขาเนี่ยก็ได้ตกลงแล้วก็ฝึกให้ทุกคนเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็ได้มีพวกเราสาวๆต่างๆเนี่ยมาขอให้เพลคราวฝึกซึ่งเพลคราวก็ตอบตกลงทั้งหมดเลยซึ่งนั้นมันก็ทำให้พวกหนุ่มๆภายในห้องนะครับถึงกับอิจฉาตาร้อนเพลคราวเลยล่ะเพราะเป็นแค่แรงเอฟแท้ๆทำเป็นอวดดีซะได้แถมยังมีสาวๆมารุมล้อมอีกและหลังจากนั้นนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้เข้ามาป่วนทางด้านเพลคราวโดยการที่พวกมันนะครับหวังจะจัดการเพลคราวต่อหน้าพวกสาวๆและแล้วพวกมันนะครับก็ได้ใช้พลังแล้วก็อาวุธต่างๆของพวกมันออกมาซึ่งนั่นมันก็เป็นการทำผิดกฎโรงเรียนเลยล่ะแต่ทว่าเพลคราวเนี่ยก็สามารถจัดการได้อยู่มือเลยล่ะเพราะว่าเพลคราวนั้นไม่ได้ใช้อาวุธเลยแม้แต่น้อยเขานั้นเพียงแค่ใช้มือเปล่าเท่านั้นนะครับซึ่งบอกเลยครับว่ากำลังพวกนี้เนี่ยได้อยู่หมัดอีกทางยังทำให้สาวๆและทุกคนเนี่ยถึงกับหลงรักเพลคราวมากกว่าเดิมอีกด้วยแถมพวกที่มันเข้ามาโจมตีเพลคราวเนี่ยพวกมันก็ได้มาขอโทษเพลคราวทันทีพร้อมกับเรียกเพลคราวเนี่ยเป็นอาจารย์ทันทีเลยนะครับและหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับลูกศิษย์ลูกหาเพลคราวเนี่ยมันก็เยอะขึ้นมาทันทีเลยล่ะทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ต้องการที่จะฝึกด้วยนะแต่ทางด้านเพลคราวเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเต็มใจแล้วก็ไม่อยากเท่าไหร่นะครับซึ่งนั่นน่ะมันก็มีเหตุผลอยู่แต่ทว่ามันก็ทำให้นางเอกคราวเนี่ยถึงกับน้อยใจกันแล้วนะครับและพอถึงตกช่วงเย็นนะครับทางด้านเพลคราวก็ได้กลับมาที่ห้องแล้วก็ได้มาคุยกับทางด้านนางเอกนะซึ่งความจริงแล้วนะครับที่เขานั้นไม่อยากจะฝึกให้กับนางเอกของเราเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าสายการต่อสู้ของนางเอกเนี่ยมันแตกต่างจากทางด้านเพลคราวไปอย่างมากเลยนะครับเพราะถ้าหากฝึกตามเพลคราวแล้วก็มันจะทำให้รูปแบบการต่อสู้ของเธอและการใช้พลังของเธอเนี่ยมันด้อยค่าลงไปอีกนะครับเพราะมันเป็นการต่อสู้คนละสไตล์กันนั่นเองอีกทางนางเอกคราวเนี่ยเธอนั้นแข็งแกร่งขึ้นอยู่แล้วเพลคราวจะได้ให้เหตุผลว่าเขานั้นด้อยค่ากว่าเธออีกตั้งหากเพราะงั้นเขาอยากจะให้นางเอกคราวเป็นคนที่แข็งแกร่งและทำให้เขาอยากก้าวข้ามเธอตลอดเวลาเพราะเธอนั้นเป็นคนที่สำคัญและแข็งแกร่งสำหรับเขาเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งคำพูดนี้เองนะครับก็ทำให้นางเอกคราวเนี่ยถึงกับหลงเพลคราวเลยล่ะและดูเหมือนว่าในวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้ไปฝึกที่สวนน้ำนั่นเองนะครับเป็นการฝึกควบคุมพลังตัวเองแล้วก็ฝึกสิ่งต่างๆในการสัมผัสนะครับซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็จะติดตามมาด้วยนะแต่ว่าเธอก็รู้สึกน้อยใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเพลคราวเนี่ยมัวแต่สอนคนอื่นๆนะแต่ว่าไม่มาสนใจเธอเลยแต่ว่าเธอนั้นก็ต้องการเรียนรู้เช่นกันนะครับเธอนั้นได้ทำการทำตามเพลคราวฝึกสงบสติอารมณ์แล้วก็จิตใจตนเองพร้อมก็ฝึกว่าทำไมเพลคราวเนี่ยถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นแล้วก็ค่อยๆไขความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเพลคราวไปอีกด้วยแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีนักข่าวหญิงเนี่ยโผล่เข้ามาแล้วก็ถามทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเป็นไงกันบ้างนะครับสลับเธอแล้วก็เพลคราวเนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วซึ่งนางเอกคราวเนี่ยเธอก็เขินหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะนี่มันเป็นความลับระหว่างเธอกับเพลคราวสองคนนะครับแต่ว่าอาการของเธอเนี่ยมันกลับบ่งบอกทุกอย่างแล้วซึ่งทางด้านน้องนักข่าวเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันน่าจะเก็บเรื่องทั้งหมดไว้เป็นความลับเองข
ขอสาบานด้วยจรรยาบรรณของนักข่าวด้วยล่ะและเธอเนี่ยก็ได้ไล่ถามนางเอกคราวไปทีละอย่างนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทั้งหมดเนี่ยนางเอกคราวจะยังไม่ทำเลยนะทางด้านจูบแล้วก็เรื่องต่างซึ่งน้องนักข่าวนั้นก็จะเชียร์เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็รีบไปเรียกพระเอกคราวเนี่ยมาหาทางด้านนางเอกคราวทันทีเลยนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันว่าดูเหมือนว่าที่ผ่านมานี้เนี่ยจะไม่มีอะไรคืบหน้ากันเลยแถมทั้งคู่นั้นยังเข้าใจผิดกันด้วยนะครับแล้วก็ได้เริ่มทะเลาะกันแต่ทว่าคำที่พวกเขาทะเลาะกันเนี่ยมันกลับเหมือนบอกว่าพวกเขานั้นรักกันมากเลยล่ะและสุดท้ายแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจกันและกันและก็ได้เริ่มจูบกันแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นไปนะครับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นและความรักมันก็ได้เริ่มพัฒนามากกว่าเดิมแล้วและในจังหวะนั้นเองครับเสียงระบบแจ้งเตือนเนี่ยมันก็ได้ดังขึ้นกับทั้งคู่ซึ่งดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นการแจ้งเตือนประกาศว่าพวกเขานั้นได้รับคู่ต่อสู้จากใครกันบ้างซึ่งดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ของเขาทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นทางด้านสภานักเรียนทั้งคู่เลยนะครับบอกเลยว่าแข็งแกร่งแน่นอนและก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพจคราวแล้วก็นางเอกเนี่ยพวกเขาก็ได้เริ่มทำการต่อสู้กับคู่ที่พวกเขาได้จับคู่ไปแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือพวกสภานักเรียนนั่นเองและดูเหมือนว่าความสามารถของพวกสภานักเรียนทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่าจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับพวกเขานั้นได้ทำการโชว์พลังและโชว์ความสามารถต่างๆให้พวกเพจคราวแล้วก็นางเอกคราวดูนะครับแต่ทว่าพอการต่อสู้เริ่มจริงเนี่ยทางด้านเพจคราวแล้วก็นางเอกเนี่ยกับสามารถจัดการได้อยู่หมัดแบบง่ายได้เลยล่ะซึ่งมันก็เห็นถึงความต่างชั้นเลยนะครับบอกเลยว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพจคราวก็จะแข็งแกร่งสุดๆเลยล่ะและภาพก็ได้ตัดมาหลังจากนั้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในระหว่างขากลับพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกว่ามีใครกำลังแอบด้อมๆมองๆพวกเขาอยู่ซึ่งแน่ล่ะครับพวกเขาก็ได้รู้ตัวทันทีแล้วก็ได้เรียกนะว่าใครน่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสาวหัวโม่คนนึงนะครับซึ่งเธอก็จะแอบดักรอเพจคราวอยู่แต่ว่าเธอนั้นเป็นคนซุ่มซ่ามเป็นอย่างมากเลยนะครับจนทำให้เธอเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งพวกเพจคราวเนี่ยก็ได้มาส่งเธอที่โรงพยาบาลซึ่งสาวคนนี้นะครับมีชื่อว่าอายาซึจิเป็นรุ่นพี่ปี3นั่นเองนะครับเธอนั้นมีนิสัยที่ขี้อายและก็ไม่กล้าที่จะมองเพคราวแบบตรงๆและเมื่อเพคราวได้ยินชื่อเต็มของเธอนั้นเขาถึงกับตกตะลึงเลยล่ะเอ๊ะนี่หรือว่าจะเป็นลูกสาวของทางด้านเจ้าสำนักเดอะลาสซามูไรงั้นหรอครับซึ่งดูเหมือนว่าเดอะลาสซามูไรนะครับเขาจะเป็นคนดังเอามากๆเลยล่ะเพราะว่าเป็นคนคิดค้นกระบวนท่าต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญแล้วก็บุคคลที่แข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับและนั่นมันก็ทำให้เพคราวเนี่ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะเขานั้นชื่นชอบอยู่แล้วเพราะว่าเพคราวนะครับเป็นสายต่อสู้แนวซามูไรนั่นเองนะซึ่งเขาแล้วก็ทางด้านน้องสาวเนี่ยก็จะรู้จักเป็นอย่างดีเลยล่ะแต่ถ้าว่าทางด้านรุ่นพี่คนนี้นะครับเธอก็ได้บอกว่าคุณพ่อของเธอนั้นหรือว่าเดลัสซามูไรเนี่ยเขาได้ประสบอุบัติเหตุจนตอนนี้ต้องได้รับการเข้ารักษาทันทีและเหตุผลที่เธอตามเพคราวนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยอยากจะค้นหาวิธีเกี่ยวกับให้เธอนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าวิชาของเธอในตอนนี้น่ะมันไม่พัฒนาแล้วก็ไม่แข็งแกร่งขึ้นเลยซึ่งเธอนั้นต้องการที่จะพัฒนาเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งเพคราวนั้นก็เต็มใจที่สอนเลยนะครับและแล้ววันต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มการสอนแล้วล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเพคราวก็ได้ลองปากมือกับเธอหนึ่งรอบแล้วก็ได้ค้นพบเลยนะครับว่าทำไมเธอน่ะถึงไม่แข็งแกร่งมากขึ้นและไม่พัฒนาเลยซึ่งวิชาของเธอน่ะมันก็เหมือนกับพ่อเลยแหละแต่สิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือเรื่องเพศยังไงล่ะเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายน่ะมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอยู่ซึ่งเพคราวก็ทำการเทรนท่ายืนแล้วก็ท่าต่างๆให้กับเธอซึ่งมันก็ทำให้เธอเนี่ยสามารถใช้วิชาได้รวดเร็วแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกนะครับนั่นน่ะมันทำให้เธอตกตะลึงเลยล่ะพร้อมกับขอบคุณเพคราวใหญ่เลยอีกทางยังชื่นชมเพคราวอีกด้วยนะครับและหลังจากที่เธอนั้นได้ฝึกกับเพคราวมาเป็นระยะเวลาช่วงนึงนะครับเธอนั้นก็พัฒนาฝีมือขึ้นเป็นอย่างมากเลยซึ่งเธอก็ต้องการที่จะขอบคุณทางด้านเพคราวแล้วก็นางเอกเป็นอย่างมากเลยนะครับเธอจึงได้พลังคู่นั้นมาเลี้ยงข้าวและเลี้ยงอาหารต่างๆเพื่อเป็นการตอบแทนในเรื่องที่เพคราวแล้วก็นางเอกเนี่ยได้ฝึกให้กับเธอนะครับและแล้วในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีพวกนักเลงต่างๆเนี่ยมันโผล่เข้ามาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะรู้จักทางด้านน้องหัวม่วงด้วยนะครับมันได้ทำทีมาคุยกับทางด้านเพคราวแล้วก็กระจะรินน้ำให้กับพระเอกแต่ทว่านั่นน่ะมันจะเป็นแค่การหลอกนะครับมันได้เอาขวดน้ำนั่นน่ะฟาดไปที่หัวเพคราวจนเลือดออกเลยนะครับซึ่งเพคราวเนี่ยเขายังใจเย็นอยู่แต่ทว่านางเอกคราวเนี่ยก็จะใส่มาแล้วนะครับแต่เพคราวก็ได้ห้ามไว้ทันและทางด้านนักเลงเนี่ยมันยังไม่พอแค่นั้นนะครับมันยังได้ถุยน้ำลายไปที่หน้าเพคราวแต่ว่าเพคราวเนี่ยก็ได้ทนเอาไว้ได้ซึ่งเมื่อพวกมันได้เห็นเพคราวเนี่ยไม่ยอมตอบโต้พวกมันก็ถึงกับหมดอารมณ์แล้วก็หนีไปเลยนะครับซึ่งหลังจากที่พวกมันไปเนี่ยทางด้านนางเอกก็โกรธหนักไปอย่างมากเลยล่ะว่าทำไมเพคราวถึงไม่สวนมันล่ะเพคราวจะได้บอกว่าผมน่ะไม่อยากจะสร้างปัญหาได้หรอกนะแถมที่นี่ยังห้ามใช้อาวุธอีกด้วยซึ่งเพคราวเนี่ยก็จะตัดสินใจถูกนะครับและแล้วพวกทางด้านสภานักเรียนเนี่ยก็ได้เข้ามา
พร้อมกับชื่นชมพระเอกคราวเลยนะครับและดูเหมือนว่าพระเอกคราวเนี่ยจะตัดสินใจถูกจริงๆแล้วเพราะไอ้หมอนั่นน่ะมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะไอ้หมอนั่นนะครับในปีที่แล้วน่ะไอ้หมอนั่นได้ติดหนึ่งในดาราระดับอันดับท็อปเลยก็ว่าได้และทางด้านรุ่นพี่สภานักเรียนเนี่ยก็ได้มารักษาให้กับพระเอกคราวนะครับซึ่งมันก็ทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นไปอย่างมากเลยและแล้วในระหว่างกลับนะครับพระเอกคราวเนี่ยก็ได้ถามทางรุ่นพี่หัวม่วงไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอครับหรือว่ามีปัญหาอะไรกับพวกนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตอบไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็โปรดบอกพวกเราด้วยนะพวกเรานั้นยินดีที่ช่วยเลยล่ะแต่ถ้าว่าทางด้านรุ่นพี่เนี่ยก็เลือกที่จะไม่พูดนะครับแล้วก็รีบวิ่งหนีไปจากพวกเพื่อนของเราอีกทางแจ้งเตือนเนี่ยมันก็ได้เด้งขึ้นพอดีนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคู่ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านเพจของเราแล้วก็รุ่นพี่หัวม่วงนะครับและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพจของเราแล้วก็ทางด้านอลิสนะซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็จะมีเรื่องอะไรคุยกันนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านแม่สาวหัวม่วงนั่นเองในตอนนี้นะครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็รู้แล้วว่าทางด้านเธอนั้นเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับพวกนั้นพวกที่เป็นนักเลงเข้ามาทำร้ายเพจของเราอีกทางในตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเรียกเพจของเราไปพบด้วยเป็นการส่วนตัวซึ่งทางด้านอลิสจึงได้บอกว่านี่น่ะคงเป็นกับดักแน่เลยเธอคงจะมีแผนที่ทำให้เพจของเราเนี่ยแพ้เธอในการต่อสู้ให้ได้ซึ่งเพจของเราเนี่ยก็จะไม่สนนะครับถึงแม้จะเป็นกับดักก็ตามยังไงผมก็จะต้องไปผมน่ะจะต้องรู้ให้ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอและแล้วเพจของเราเนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปบนด่านฟ้าเพื่อจะพบกับเธอคนนี้นะครับและก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพจของเราก็ได้มาพบกับทางด้านแม่สาวหัวม่วงซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาได้คุยกันซึ่งเธอนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะศึกในครั้งนี้น่ะเธอนั้นจะต้องชนะเท่านั้นและจะต้องชนะเพจของเราให้ได้แม้ว่าวิธีไหนก็ตามและแล้วครับเธอเนี่ยก็ทำการควักอาวุธของเธอออกมาและใช้พลังของเธอนั้นตัดตะข่ายลวดข้างหลังของเธอและก็ได้ทิ้งตัวดิ่งลงไปเพื่อตกตึกเลยนะครับซึ่งเพจของเราเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าเพจของเรามันมีนิสัยพ่อพระอยู่แล้วมันจะต้องทำการช่วยเหลือเธออย่างแน่นอนเพจของเราได้ทำการเปิดใช้พลังอัติของเขาแล้วก็พุ่งเข้าไปช่วยเหลือเธอและเขานั้นได้ทำการคว้าตัวเธอกลางอากาศแล้วก็ได้ทำการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บให้น้อยที่สุดโดยการดีดตัวพาเธอนั้นตกลงไปในน้ำแต่ถ้าว่าเพจของเราเนี่ยก็จะเจ็บหนักเป็นอย่างมากเลยนะครับอีกอย่างตึกนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเพจของเราเนี่ยจะดึงพลังออกมาใช้เป็นจำนวนมากเลยล่ะเพจของเราจะได้ถามเธอไปว่าทำไมถึงได้ทำแบบนี้กันล่ะครับซึ่งเธอก็ได้ตอบไปสั้นๆเลยว่าเธอนั้นต้องการให้เพจของเราเนี่ยได้ใช้อันติไปเนื่องจากเธอรู้มาว่าอันติเพจของเราเนี่ยสามารถใช้1ครั้งต่อ1วันเท่านั้นและในอีก10ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยการต่อสู้ระหว่างเธอแล้วก็เพจเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วแน่นอนว่านี่น่ะเป็นการตัดพลังของเพจของเรานั่นเองครับเพจของเราก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเลยนะว่าทำไมเธอถึงยอมทิ้งศักดิ์ศรีและอยากชนะถึงขนาดนั้นเลยล่ะยอมทำสิ่งที่สกปรกแบบนี้มันเกินไปนะครับแต่ว่าเธอนั้นก็จะไม่สนใจคำพูดเพจของเรานะครับเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการชนะเท่านั้นและแล้วเธอก็ได้เดินจากไปนะครับส่วนเพจของเราก็ทำการคานมาหาทางด้านนางเอกและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพจของเราที่อยู่โรงพยาบาลนะครับเมื่อเพจของเราลืมตาตื่นขึ้นมานะครับมันก็เป็นเวลาที่ใกล้จะเริ่มการแข่งแล้วแต่ดาวาทางผอ.ก็ได้เรียกตัวเพจของเรามาพบซะก่อนพอได้พบว่าอาคารเรียนเนี่ยได้เกิดการเสียหายหนักขึ้นซึ่งนั่นน่ะเธอก็จะรู้นะครับว่าเป็นสาเหตุที่เพจของเราคงจะช่วยเหลือใครบางคนสินะแต่ว่าเธอนั้นก็จะมองข้ามไว้ซะก่อนแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางด้านสาวหัวม่วงนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นก็จะมีเหตุผลที่เธอนั้นจำเป็นต้องชนะและจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งสกปรกแบบนี้ซึ่งดูเหมือนว่าพ่อของเธอเนี่ยก็จะสอนมาเป็นอย่างดีเลยนะครับไว้สู้อย่างยุติธรรมซะแล้วหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่การแข่งขันซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้มาเผชิญหน้ากันและเพลคราวเนี่ยก็ได้ทำการเข้าต่อสู้อย่างเต็มกำลังแต่ถ้าว่าเมื่อเพลคราวพุ่งเข้าไปนั้นอยู่ดีๆเขาก็ได้รับบาดแผลเฉยเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าก็จะไม่มีใครรู้นะครับเกี่ยวกับด้านความสามารถของทางด้านแม่สาวหัวม่วงคนนี้ซึ่งนั้นมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่แต่ทว่าดูเหมือนว่าในอากาศเนี่ยเขาจะมีกับดักเกี่ยวกับของเธออยู่ซึ่งมันเป็นความสามารถของเธอนั่นเองนะครับและดูเหมือนว่าเพจคราวจะเสียเปรียบหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะพอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดไหนเนี่ยมีกับดักบางแถมยังได้รับการโจมตีกับเธออีกด้วยแต่ทว่าความจริงแล้วนะครับเพจคราวเนี่ยเขาจะรู้เกี่ยวกับเรื่องกับดักอยู่แล้วเพราะก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะครับเพจคราวได้มาคุยกับทางด้านอาจารย์ที่เป็นกรรมการซึ่งเพจคราวได้บอกว่าเธอคนนี้จะต้องเล่นตุกติกอย่างแน่นอนแต่ว่าพ่องั้นนายโปรดอย่ายุติการแข่งขันและดำเนินต่อไปเถอะนะครับแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพจของเราก็จะบอกเรื่องทุกอย่างทั้งหมดไว้แล้วและตอนนี้เขาก็จะขอเอาจริงแล้วล่ะผมจะขอใช้ท่าที่แข็งแกร่งที่สุดและความสามารถทั้งหมดที่ผมมีในการหยุดคุณครับและทั้งคู่ก็ได้เข้าห้ำหั่นกัน
ซึ่งดูเหมือนว่าคนที่ชนะเนี่ยก็คือเพคคราวนั่นเองนะครับแต่ว่าแม่สาวหัวม่วงเนี่ยเธอก็ยังไม่อยากยอมแพ้นะซึ่งเพคคราวก็ได้บอกว่าหยุดเธอครับผมน่ะเข้าใจนะแต่ว่าหยุดเถอะนะครับอยากจะต่อสู้อย่างไร้เกียรติแบบนี้หรอและเขาก็ได้พูดเตือนสติทางด้านแม่สาวหัวม่วงแต่ว่าเพคคราวเนี่ยยังได้บอกอีกนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะยังไงคุณน่ะก็ยังไม่ทิ้งวิชาดาบของคุณพ่อไปนั่นแหละคือความแข็งแกร่งของคุณทำให้เธอนั้นถึงกับร้องไห้ขึ้นมาเลยล่ะและเพคคราวนะครับก็ได้พูดว่านี่คุณมีปัญหาอะไรและมีสิ่งอะไรที่ต้องทวงคืนหรือเปล่าและเพราะอะไรคุณถึงทำแบบนั้นได้โปรดบอกมันมาเถอะนะครับเพราะการที่จะช่วยเพื่อนสักคนน่ะมันไม่จะเป็นต้องมีเหตุผลหรอกและแล้วเธอก็ได้ร้องไห้หนักออกมาพร้อมกับตอบรับข้อความที่เพจคราวเนี่ยต้องการสื่อพร้อมกับบอกว่าช่วยฉันด้วยเถอะนะนั่นแหละที่ผมนะอยากได้ยินและก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวกของเพจคราวแล้วก็สาวหัวม่วงนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าไปจัดการทางด้านไอ้นักเลงที่มันนั้นเข้ามายึดสำนักของแม่สาวหัวม่วงนั่นเองนะครับซึ่งไอ้หมอนี่นะมันยังเรียนอยู่นะแล้วก็อยู่ปี3ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะเขานั้นได้เข้ามาชิงกับตำแหน่งทางด้านคุณพ่อของเธอโดยใช้เพียงแค่วิชาดาบเท่านั้นไม่ได้ใช้พลังพิเศษอะไรเลยแม้แต่น้อยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันก็เริ่มเมื่อ2ปีก่อนซึ่งไอ้หมอนี่นะครับมันได้ทำการเข้ามาท้าชิงทางด้านพ่อของเธอโดยเดิมพันด้วยสำนักและแน่นอนครับว่าพ่อของเธอนั้นมีเกียรติอันสูงส่งและต้องปกป้องทั้งสำนักและลูกศิษย์ทุกคนเขานั้นทำการรับคำท้าการต่อสู้นั้นแต่ด้วยความที่เขานั้นเริ่มแก่แล้วนะครับเขาได้ทำการต่อสู้กับไอ้เจ้าหมอนี่แต่ความจริงไอ้หมอนี่น่ะมันก็แข็งแกร่งใช่ย่อยเลยล่ะทำให้เดล่าซามูไรเนี่ยถึงกับซุดกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเขานั้นก็ยังมีไพ่เด็ดไพ่ตาอยู่ซึ่งนั่นก็คือวิชาดาบที่เขานั้นได้คิดค้นขึ้นมาเขาได้ทำการบุกเข้าไปโจมตีซึ่งมันก็เป็นวิชาดาบที่โคตรจะเก่งเลยล่ะทำให้ทางด้านไอ้นักเลงเนี่ยก็เกือบที่จะเสียท่าเลยนะครับแต่ด้วยความที่ทางด้านตาแก่คนนี้หรือว่าเดล่าซามูไรเนี่ยเขานั้นได้แก่แล้วก็ได้รับการบาดเจ็บแล้วด้วยจึงไม่สามารถใช้ท่านี้ได้อย่างเต็มทีเลยทำให้โดนทางด้านนักเลงเนี่ยมันสวนกลับเข้าให้นะครับแล้วก็ได้โดนจัดการไปซึ่งบอกเลยว่าการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยทำให้เขาถึงกับหมดสติแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับมันก็ได้ทำการยึดสถานที่แห่งนี้หรือว่าโรงฝึกและไล่ทางด้านแม่สาวหัวม่วงเนี่ยออกไปซะและเพคคราวก็ได้มาถึงนะครับซึ่งวันนี้แหละพวกเพคคราวก็ทำการชำระล้างทั้งหมดซะเพคคราวได้ทำการจัดการลูกน้องของพวกมันทั้งหมดที่อยู่ข้างนอกและก็เข้ามาเจอทางด้านหัวหน้านักเลงซะซึ่งมันก็ได้ทำการเข้ามาต่อสู้กับเพคคราวและดูเหมือนว่าดาบของมันนั้นจะพิเศษไปอย่างมากเลยล่ะเพราะสามารถยืดหดได้เหมือนกับโซ่เลยนะครับมันนั้นไม่รอช้าได้ทำการบุกเข้ามาโจมตีเพคคราวอย่างรวดเร็วซึ่งการโจมตีของมันนั้นทั้งเร็วและรุนแรงแถมยังบ้าคลั่งอีกด้วยนะครับในตอนแรกเพคคราวทำได้เพียงแค่ตั้งรับเท่านั้นและหลังจากที่เพคคราวได้รับมือไปสักพักนะครับเขาก็ทำการวิเคราะห์ต่างๆได้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งดูเหมือนว่าสาเหตุที่เดล่าซามูไรเนี่ยได้พ่ายแพ้ไอ้หมอนี่ไปนะครับนั่นก็เพราะว่าไอ้หมอนี่น่ะมันมีความสามารถพิเศษของร่างกายอยู่ยังไงล่ะนั่นก็คือการตอบโต้นั่นเองซึ่งเป็นการตอบโต้ที่โคตรจะรวดเร็วเลยล่ะนะครับพอได้คนทั่วไปแล้วจะไม่มีการคิดและทำการตอบโต้ได้รวดเร็วถึงขนาดนี้แต่ไอ้หมอนี่น่ะมันพิเศษซึ่งนี่ก็จะเป็นพรสวรรค์ของไอ้หมอนี่นะครับและเมื่อทั้งคู่รู้ถึงความสามารถนะครับพวกเขาก็เริ่มทำการต่อสู้ห้ำหั่นกันอย่างดูเดือดมากยิ่งขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกคราวเนี่ยแล้วก็ไอ้หมอนี่นะครับมันก็จะสนุกกับการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะต่างฝ่ายก็ต่างแข็งแกร่งซึ่งเพคคราวก็ยิ้มไปด้วยนะครับในการต่อสู้ซึ่งดูเหมือนว่าพวกผู้หญิงเนี่ยก็อยากจะเข้าไปห้ามการต่อสู้ในครั้งนี้แต่ว่าเพคคราวน่ะกำลังยิ้มอยู่เพราะงานนั่นน่ะเขากำลังสนุกอยู่ยังไงล่ะซึ่งนางเอกที่ได้ถามแม่สาวหัวม่วงไปว่าในตอนที่คุณพ่อของเธอต่อสู้น่ะเขานั้นได้ยิ้มแบบนี้แล้วมีความสุขแบบนี้หรือเปล่าล่ะซึ่งพอเธอลองนึกดีๆแล้วนะครับเขานั้นได้รู้สึกยิ้มและมีความสุขไปอย่างมากเลยล่ะในการต่อสู้ในครั้งนั้นทำให้เธอได้เข้าถึงแก่นแท้ในการต่อสู้และการใช้วิชาดาบแล้วนะครับและในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะเริ่มถึงขีดจำกัดแล้วล่ะพอมันก็เริ่มเหนื่อยกันทั้งคู่แล้วอีกทางด้านหัวหน้านักเลงนะครับมันนั้นเนี่ยเป็นคนที่ใช้การตอบสนองที่รวดเร็วแต่ว่าแน่นอนครับมันจะต้องแลกด้วยการใช้พลังงานที่เยอะซึ่งหากการต่อสู้ยืดเยื้อถึงขนาดนี้แล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อทั้งคู่รู้แบบนั้นทั้งคู่จึงได้คว้าท่าไม้ตายออกมาโดยการใช้พลังทั้งหมดที่มีบุกเข้ามาโจมตีร่วมกันแต่ทว่าเพคคราวเนี่ยก็จะอยากให้ไอ้หมอนี่น่ะได้เห็นนะครับถึงวิชาที่โคตรจะอันตรายของทางด้านพ่อของแม่สาวหัวม่วงเนี่ยได้สร้างขึ้นเขาได้รวบรวมสมาธิและได้บุกเข้ามาโจมตีทันทีซึ่งมันก็ทำให้ทาง
างด้านไอ้หัวหน้านักเลงเนี่ยได้รู้ทันทีเลยนะครับว่าวิชาดาบนี้ในตอนสุดท้ายเหมือนกับของตาแก่คนนั้นเลยที่พยายามจะโชว์ให้เราดูซึ่งเพจของเราก็ได้ทำการบุกเข้ามาทะลวงโจมตีและแล้วคนที่เป็นฝ่ายชนะเนี่ยแน่นอนครับว่านั่นก็คือทางด้านเพจของเรานั่นเองซึ่งทางด้านพวกผู้หญิงเนี่ยก็ถึงกับดีใจเลยนะครับและทางด้านหัวหน้านักเลงก็ได้ถามชื่อเพจของเราไปแกน่ะชื่ออะไรงั้นหรอฉันมีชื่อว่าคุโรกะเนอิกิคุโรกะเนอย่างงั้นสินะและแล้วมันก็ได้เดินออกไปจากที่นี่นะครับพร้อมก็บอกว่าที่นี่น่ะพวกแกอยากทำอะไรก็เชิญเลยและได้ทิ้งท้ายกับเพจไปว่าเอาไว้เจอกันในศึกงานประลองชิงตำแหน่งดาราดาบซะและแล้วทางด้านแม่สาวหัวม่วงเนี่ยเธอก็จะซาบซึ้งเลยร้องไห้พร้อมกับขอบคุณทางด้านเพจเราใหญ่เลยนะครับซึ่งเพจเราก็ได้บอกไปว่าคุณน่ะไม่จำเป็นต้องเสียใจไปหรอกนะครับและในตอนนี้น่ะจากนี้ไปคุณคือผู้สืบทอดแล้วล่ะกับสำนักแห่งนี้และกระบวนท่าวิชาดาบต่างๆที่คุณพ่อของคุณเนี่ยได้สืบทอดมาและปัญหาในครั้งนี้เนี่ยก็ได้คลี่คลายอย่างสงบพร้อมกับจบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเข้ามาสู่ช่วงการแข่งขันไคลแม็กซ์แล้วซึ่งทางด้านเพลงแล้วก็นางเอกเนี่ยพวกเขาก็ชนะโดยที่ไม่แพ้เลยนะครับทำให้ทางด้านผอ.เนี่ยจึงได้ให้พวกเขาเนี่ยไปเข้าค่ายเพื่อหยุดพักนะครับซึ่งดูเหมือนว่าค่ายที่ว่านั่นน่ะมันก็จะมีทางด้านพวกสภานักเรียนอยู่ด้วยและแท้จริงแล้วนะครับพวกเขาจะต้องมาทำความสะอาดคฤหาสน์นั่นเองและแล้วหลังจากที่พวกเขาได้ทำความสะอาดคฤหาสน์เสร็จไปได้สักพักนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็ต้องการเวลาส่วนตัวระหว่างเธอกับด้านพระเอกของเราพวกเขาจึงได้ขอตัวขึ้นไปบนภูเขาเพื่อชมทางด้านวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกสภานักเรียนเนี่ยก็จะรู้ดีเลยนะแถมยังเชียร์ด้วยนะครับและแล้วพวกทางด้านพระเอกของเราแล้วก็นางเอกเนี่ยก็ได้พากันเดินขึ้นไปบนเขาแต่ทว่าในระหว่างเดินครับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอกลับมีอาการรู้สึกไม่ค่อยดีหน้าก็แดงแถมยังเริ่มเอื่อยเฉื่อยด้วยนะครับทางด้านพระเอกของเราเนี่ยเขาเริ่มเป็นห่วงแล้วแต่ทว่านางเอกของเราจึงได้บอกว่าเธอนั้นไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องสนใจแล้วก็ไม่ต้องคิดมากหรอกนะพวกเราไปต่อกันเถอะแต่ทว่าพอเดินไปได้สักพักนึงนะครับทางด้านนางเอกเราเธอก็อาการไม่ค่อยจะดีแล้วล่ะหน้าเธอก็แดงแถมยังเหนื่อยอีกด้วยซึ่งเพจเราก็รู้เลยว่าเธอนั้นน่ะคงจะเป็นไข้แน่นอนแถมในตอนนี้นะครับทางด้านฝนฟ้าอากาศเนี่ยมันก็ไม่เป็นใจพอดูเหมือนว่าฝนนั้นใกล้ที่จะเข้ามาแล้วเพจเราจึงได้ตัดสินใจว่าจะพาเธอนั้นกลับลงเขาไปแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าฝนน่ะมันมาแล้วแถมยังเป็นฝนที่ตกหนักอีกด้วยเพจเราจึงรีบมองหาที่หลบพักเลยล่ะแต่ทว่าเมื่อเขามองไปรอบๆนะครับก็ได้พบกับกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งพวกเขาก็ได้เข้าไปหลบในที่แห่งนั้นแต่ดูเหมือนว่าที่แห่งนั้นนะครับมันจะไม่มีอะไรเลยทำให้พวกเขานั้นหนาวเป็นอย่างมากเลยล่ะเพื่อคราวจึงได้ก่อกองไฟขึ้นมาแต่ทว่าด้วยความที่นางเอกของเรานะครับเธอเนี่ยเป็นไข้แล้วก็ขึ้นสูงเป็นอย่างมากเลยล่ะทำให้เธอนะครับทั้งหนาวแล้วก็สั่นเพื่อคราวจึงตัดสินใจว่าจะให้นางเอกของเราเนี่ยถอดเสื้อออกซะเพราะว่าเสื้อที่ใส่อยู่ตอนนี้หนาวมันเปียกเป็นอย่างมากเลยล่ะมันจะยิ่งทำให้อาการของเธอนั้นแย่ลงไปอีกในตอนแรกนางเอกเธอก็จะเขินนะครับแต่เพื่อคราวเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องเขินหรอกนะเดี๋ยวผมน่ะจะถอดด้วยแล้วนางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอนั้นไม่ต้องเกลียดอะไรหรอกแต่ว่าในตอนนี้น่ะเธอไม่มีแรงถอดเสื้อผ้าแล้วเพื่อคราวจึงได้ขออาสาถอดเสื้อให้ซึ่งบอกเลยครับว่าเบิ่มๆคือลือแน่นอนพอถอดเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกคราวก็มีความรู้สึกอะไรแปลกๆออกมาซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นต้องการที่จะสัมบาระเฮกับทางด้านเพื่อคราวนั่นเองเธอจึงได้พูดขอเพื่อคราวไปตรงๆเลยนะครับเพื่อคราวเนี่ยถึงกับเขินแล้วก็เวอร์กันเลยทีเดียวแต่ทว่าความจริงแล้วนะครับนี่น่ะเธอจริงจังไปอย่างมากเลยล่ะเพื่อคราวจึงได้ตอบตรงๆไปว่าเขาน่ะคงทำไม่ได้หรอกนะเพราะว่าถ้าทำแล้วก็นั่นหมายความว่าเขานั้นจะต้องมีความพร้อมให้มากกว่านี้และจะต้องจริงจังให้มากกว่านี้เพราะดูเหมือนว่านางเอกคราวเนี่ยจะเป็นองค์หญิงด้วยนะครับและถ้าหากเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็มันคงเป็นเรื่องใหญ่สุดๆเลยล่ะเพื่อคราวจึงได้ขอเวลานะครับให้เขานั้นได้ทำหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จก่อนแล้วเขานั้นจะมาขอทางด้านนางเอกคราวแต่งงานนะครับซึ่งมาทางด้านนางเอกได้ยินแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็ได้รับรู้เลยว่าเพื่อคราวนั้นจริงจังกับเธอเป็นอย่างมากและเธอก็ได้ตอบตกลงไปพร้อมกับยิ้มออกมาด้วยนะครับแต่ทว่าในระหว่างนั้นเองครับดูเหมือนว่าจะมีใครแอบสะกดรอยตามแล้วก็แอบสอดส่องทางด้านเพื่อคราวแล้วก็นางเอกนะซึ่งภาพเนี่ยมันก็ได้ตัดไปที่ทางด้านไอ้ตัวร้ายซึ่งดูเหมือนว่ามันนั้นจะเป็นคนบงการเรื่องทั้งหมดและแล้วอยู่ดีๆนะครับข้างนอกเนี่ยมันก็ได้มีเสียงแปลกๆอะไรบางอย่างเพื่อคราวจึงได้ออกมาดูนะครับแต่เขานั้นก็พบว่ามีโกเลมตาแดงตัวนึงเนี่ยมันกำลังจ้องจะโจมตีทางด้านกระท่อมที่เพื่อคราวอยู่แต่ทว่าด้านนั้นมันมีทางด้านนางเอกคราวอยู่นะครับเพื่อคราวจึงรีบเข้าไปพุ่งไปช่วยเธอก็ได้ช่วยเธอสำเร็จนะครับเขานั้นได้ทำการบุกตะลุยเข้าไปต่อสู้เพื่อจะปกป้องทางด้านนางเอกของเราแต่ทว่ายิ่งสู้เท่าไหร่พวกโกเลมเนี่ยมันกลับไม่เป็นอะไรเลยนะครับยิ่งจัดการทำลายมันก็ยิ่งกลับมารวมตัวกันใหม่ทำให้เขานั้นไม่สามารถรับมือได้แล้วแต่ทว่าจั
ังหวัดนั่นเองครับทางด้านพวกสภานักเรียนเนี่ยพวกเขาก็ได้มาช่วยไว้ทันแต่ทว่าเมื่อต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับพวกเขาก็เริ่มที่จะต้านและต่อสู้ไม่ไหวแล้วแต่ทันใดนั้นเองครับมันก็ได้มีคนโผล่ออกมาซึ่งคนนั้นก็คือประธานนักเรียนเธอนั้นมีพลังสายฟ้าที่โคตรจะรุนแรงเลยล่ะเธอได้ทำการบุกเข้ามาโจมตีและปล่อยพลังทั้งหมดออกมาซึ่งบอกเลยนะครับว่าพวกโกเลมต่างๆเนี่ยโดนกวาดเรียบเลยนะเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนเลยก็ว่าได้เธอน่ะก็คืออันดับหนึ่งประธานโรงเรียนยังไงล่ะและดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของใครบางคนที่สามารถควบคุมพลังระยะไกลได้ซึ่งนั่นก็คือทางด้านตัวร้ายนั่นเองนะครับหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางด้านน้องพระเอกของเราซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเธอก็จะรู้แล้วว่าคู่ต่อไปที่เธอต้องต่อสู้นั้นคือใครซึ่งในรายชื่อนั้นก็คือทางด้านประธานนักเรียนนั่นเองและแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอน10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านชิซุคุนั้นหรือว่าน้องเพของเราก็จะเจอกับทางด้านประธานนักเรียนนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยภาพก็ได้ย้อนความกลับไปในตอนที่เธอนั้นยังเป็นเด็กซึ่งในตอนที่เธอเป็นเด็กนั้นเธอเป็นเด็กที่มีความสามารถเป็นอย่างมากซึ่งก็เหนือกว่าทางด้านเพของเราเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นความถูกต้องเลยล่ะไม่ว่าใครก็ต้องก้มหัวให้กับเธอถึงเธอจะผิดทุกคนก็จะต้องมาขอโทษแต่ว่าเพื่อนคราวเนี่ยด้วยความที่เป็นพี่ชายนะครับถ้าหากผิดเขาก็จะบอกว่าเธอนั้นผิดเต็มๆแต่กับโดนพวกในตระกูลเนี่ยว่าด่าทอเพื่อนคราวที่พูดแบบนั้นซึ่งคำพูดที่จริงใจจากเพื่อนคราวเนี่ยมันกลับมาเธอนั้นชอบเพื่อนคราวเป็นอย่างมากเลยล่ะและภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพื่อนคราวแล้วก็นางเอกพร้อมกับทางด้านอาริสนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทางด้านโกเลมที่พวกเพื่อนคราวได้พบนะครับอีกทางยังพูดคุยเกี่ยวกับทางด้านน้องสาวเพื่อนเพราะว่าในรอบแข่งครั้งนะเธอได้พบกับทางด้านประธานนักเรียนซึ่งเรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนเลยก็ว่าได้แถมยังเคยเป็นอันดับหนึ่งของดาราดาบด้วยแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับพอเพกแล้วก็นางเอกเนี่ยได้เห็นพลังนั้นมากับตาแล้วว่าเธอน่ะมีพลังที่โคตรจะแข็งแกร่งและสามารถจัดการศัตรูได้เพียงชั่วพริบตาเท่านั้นนี่นะมันก็จะทำให้ทางด้านชิซุคุน่ะลำบากแล้วแต่ทว่าก็ไม่ใช่ว่าเธอนั้นจะไม่มีโอกาสชนะเลยเพราะว่าพลังธาตุน้ำของเธอน่ะมันเป็นธาตุน้ำที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยล่ะพอเป็นธาตุน้ำที่บริสุทธิ์ไม่นำไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับทางด้านน้องชิซุคุนั้นเธอเนี่ยก็จะเตรียมใจแล้วก็พร้อมที่จะลุยแล้วล่ะเพราะว่าเธอเนี่ยจะต้องไล่ตามทางด้านเพคคราวไปให้ได้และแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่การแข่งขันซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วและดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็ตึงกันเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะต่างฝ่ายก็ต่างที่จะแข่งแกร่งและแล้วการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยยังยืนดูเชิงกันอยู่เลยนะเพราะต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างไม่กล้าจะลงมือพอคิดว่าถ้าหากลงมือแล้วล่ะก็ถ้าเกิดพลาดมันก็จะเป็นการเสียเปรียบเลยล่ะและในทันใดนั้นเองครับการต่อสู้เนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วพวกเขาได้ต่อสู้ห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดซึ่งบอกเลยนะครับว่าทั้งคู่น่ะความสามารถเหลือล้นเลยก็ว่าได้ในตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ก็สูสีกันเลยนะครับแต่ถ้าว่าไปๆมาๆเนี่ยทางด้านน้องชิซุคุเนี่ยกับเริ่มเสียเปรียบทางด้านประธานเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ถ้าว่าการต่อสู้ก็ยังต่อเนื่องและดุเดือดกันอยู่ดีนะครับต่างฝ่ายต่างงัดไม้เด็ดกันออกมาแต่ถ้าว่าในท้ายสุดแล้วนะครับพวกเขาก็ได้มาต่อสู้ด้วยกันโดยการวัดฝีมือไปในดาบเดียวและคนที่เป็นฝ่ายชนะนะครับก็คือทางด้านประธานนักเรียนนั่นเองซึ่งเธอนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่โรงพยาบาลซึ่งทางด้านน้องชิซุคุเธอก็จะฟื้นตัวแล้วนะครับและเมื่อเพื่อนคราวมาเยี่ยมเนี่ยเธอนั้นก็รู้สึกที่จะอยากอยู่คนเดียวเป็นอย่างมากเธอนั้นจึงได้บอกกับเพื่อนคราวตรงๆซึ่งทางด้านเพื่อนคราวเนี่ยก็ได้เข้าใจนะครับจึงได้ชวนทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเดินออกมาแต่ทว่าทางด้านอลิสนะครับเธอเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนั้นพร้อมกับโอบกอดทางด้านชิซุคุเอาไว้ทำให้เธอนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาเลยล่ะและเมื่อทางด้านคุณพ่อของชิซุคุรู้นะครับว่าเธอนั้นแพ้เขาจึงได้บอกให้ลูกน้องที่คุมเกมอยู่เนี่ยได้บอกว่าอยากจะทำอะไรก็เชิญทำเลยซึ่งมามาดินแบบนั้นครับมันก็ได้ยิ้มและหัวเราะชอบใจใหญ่เลยล่ะซึ่งพวกเราก็จะรู้กันดีเลยนะครับว่าทางด้านตัวร้ายเนี่ยมันจะทำอะไรกันแน่และแล้วก็ได้จบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอก็ได้มาต่อสู้นะครับซึ่งคู่ของเธอเนี่ยก็สามารถจัดการได้สบายเลยล่ะเพราะด้วยความสามารถของเธอที่มีอยู่ตอนนี้นั้นมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยและหลังจากที่ต่อสู้เสร็จนะครับทางด้านเธอแล้วก็เพคคราวเนี่ยก็ได้มาเดินเล่นด้วยกันซึ่งเพคคราวก็ชมนางเอกใหญ่เลยนะว่าเธอนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะที่สามารถต่อสู้ชนะรวดได้แบบนี้พวกเรายังไม่ลืมสัญญากันสินะว่าพวกเรานั้นจะต้องมาเจอกันและต่อสู้ด้วยกันอย่างแน่นอนและทั้งคู่เนี่ยก็ได้หวานเป็น1กลุ่มนะครับโดยการจุ๊บกันไป1ทีแต่ทวันจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีพวกปาปาราซี่นะครับแอบถ่ายทั้งคู่ในขณะจูบกันซึ่งนี่นะมันก็จะเป็นเรื่องที่ชิบหายแล้วล่ะและหลังจากนั้นครับพวกเพคคราวเนี่ยแล้วก็นางเอกก็ได้มาที่สภานักเรียนซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกเรียกตัวมา
ด้วยนะครับและสาเหตุที่พวกเขาถูกเรียกตัวมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางราชสภานักเรียนก็จะพาพวกเขามายังสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อจะมาทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงพวกเด็กด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านประธานแล้วก็รองประธานเนี่ยพวกเขาทั้งคู่ก็จะมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแบบนี้เหมือนกันเพราะงั้นถ้าหากมีเวลาแล้วก็พวกเขาทั้งคู่ก็มักจะมาที่แห่งนี้เพื่อจะมาเลี้ยงอาหารหรือมาเล่นกับพวกเด็กๆและดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยพวกเด็กๆ ก็จะรู้จักด้วยนะครับเพราะเห็นในทีวีบ่อยซึ่งเธอนั้นก็ได้ไปเล่นกับพวกเด็กๆนะครับส่วนเพื่อนของเราพร้อมกับประธานนะครับก็ได้มาทำอาหารด้วยกันซึ่งพวกเขาก็ชื่นชมทางด้านน้องสาวเพื่อนของเราใหญ่เลยล่ะเพราะว่าเธอนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจนทำให้ทางด้านประธานเนี่ยถึงกับยอมถอดแว่นกันเลยทีเดียวเพราะถ้าหากเธอถอดแว่นแล้วก็เธอนั้นก็จะสามารถเห็นคลื่นไฟฟ้าหรือสิ่งต่างๆได้อีกทางประธานคนนี้นะครับเธอนั้นเรียกได้ว่าเป็นแม่พระเลยล่ะเธอมีจิตใจที่อ่อนโยนและอบอ้อมอารีพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆซึ่งบอกเลยว่านี่นะเป็นประธานในฝันเลยแล้วนะครับแถมยังมีฝีมือและพลังที่แข็งแกร่งอีกด้วยและหลังจากที่พวกเพื่อนคราวแล้วก็นางเอกนะครับได้กลับมาจากที่แห่งนั้นซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านน้องชิสุคุแล้วก็ลิซเนี่ยก็รีบวิ่งมาหาพวกเขาทั้งคู่พร้อมกับกระดาษข่าวใบนึงซึ่งดูเหมือนว่าในหนังสือพิมพ์นี้นะครับมันก็จะถูกตีพิมพ์หน้าหนึ่งเลยล่ะเกี่ยวกับทางด้านรูปที่พระเอกเรากับนางเอกเนี่ยได้จูบกันซึ่งนี่นะมันก็แย่แล้วก็ชิบหายเลยนะครับพอเรียกได้ว่านี่นะมันเป็นปัญหาระหว่างประเทศเลยกว่าได้ซึ่งนักข่าวหรือว่าต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมารอดักทางด้านพระเอกเราพร้อมกับนางเอกด้วยแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีรถคันหนึ่งวิ่งมาหาทางด้านพระเอกเราซึ่งมันก็จะเป็นรถทางด้านลูกน้องของพ่อพระเอกเรานั่นแหละนะซึ่งมันจะขอให้พระเอกเราเนี่ยมาด้วยกับมันเพื่อที่จะไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ซึ่งพระเอกเรานั้นซึ่งเพื่อนของเราเมื่อไปถึงนะครับก็ได้ถูกจะไต่สวนอย่างเดียวพร้อมกับถูกกักขังในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่านี่นะโคตรที่จะทรมานเลยล่ะส่วนทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะครับแต่ทว่าพวกเรานักเรียนแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ต่างนินทาเธอใหญ่เลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนทางด้านการแข่งขันของเพื่อนของเรานะครับดูเหมือนว่าเขาต้องแข่งขันและต่อสู้ในที่แห่งนี้เท่านั้นซึ่งทางด้านคุณครูเนี่ยก็จะพาคู่ต่อสู้มาหาเพื่อนของเราที่นี่ซึ่งเพื่อนของเราก็สามารถชนะไปอย่างฉิวเฉียดเลยนะครับและภาพก็ตัดไปที่ด้านพวกของนางเอกซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะพวกเขาก็จะเริ่มท้อแล้วล่ะแล้วก็รอคอยเพื่อนของเรากลับมาแต่ทว่านางเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกที่จะเสียใจในเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องทั้งหมดน่ะมันเป็นเพราะเธอแต่ทว่าน้องชิซุคุเนี่ยก็ได้บอกว่านี่คุณพูดอะไรนะคะอีกทางน้องพยายามที่จะฟันทางด้านนางเอกของเราอีกด้วยซึ่งสิ่งที่เธอทำนั้นต้องการให้เตือนสติทางด้านนางเอกของเราเพราะเพื่อนของเราในตอนนี้กำลังพยายามเพื่อยืนหยัดสำหรับนางเอกของเราอีกด้วยมันทำให้เธอนะครับถึงกับตาสว่างเลยล่ะและภาพก็ตัดไปที่ทางด้านเพื่อนของเราซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังวนลูปอยู่นะครับทั้งต่อสู้แล้วก็ถูกไต่สวนไปพร้อมๆกันแถมยังไม่มีการรักษาอะไรใดๆด้วยทำให้เขาในตอนนี้ครับสภาพโซมเป็นอย่างมากแถมยังเจ็บด้วยนะครับและแล้วเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้ขอพบกับทางท่านพ่อซึ่งดูเหมือนว่าในตอนแรกเนี่ยพวกมันจะไม่ยอมนะครับแต่จู่ๆก็ได้มีเอกสารขึ้นมานั่นก็คือการอนุมัติให้เพื่อนของเราเนี่ยได้เข้าพบกับทางด้านท่านพ่อซึ่งผู้ที่ยื่นเรื่องไปเนี่ยก็คือทางด้านผอ.ของโรงเรียนเพื่อนของเรานั่นเองและเมื่อเพื่อนของเรามาถึงนะครับเขาก็ได้พูดคุยกับพ่อของเขาและดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วพ่อของเขาน่ะก็จะยอมรับเพื่อนของเรามาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าในความยอมรับนั้นน่ะคือการยอมรับว่าเพื่อนของเราน่ะอ่อนแอและไร้ความสามารถแถมยังไม่ได้คาดหวังกับเขาอีกด้วยเมื่อเพื่อนของเราได้ยินแบบนั้นครับเขานั้นถึงกับร้องไห้ออกมากันเลยทีเดียวพร้อมกับหมดหวังทั้งหมดแล้วล่ะและหลังจากนั้นครับเพื่อนของเราก็ได้ทำการต่อสู้มาเรื่อยๆโดยสภาพที่อิดโรยอย่างนั้นแต่ทว่าที่ผ่านมาเขาก็ได้ชนะมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าสภาพในตอนนี้น่ะมันแทบจะไม่ไหวแล้วแถมทางด้านไอ้อ้วนหรือว่าไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันก็ได้บอกเพื่อนของเราว่าคู่ต่อสู้นัดถัดไปน่ะนั่นก็คือทางด้านประธานนักเรียนนั่นเองครับนี่น่ะมันคือจุดจบของแกแล้วแถมมันนั้นก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับเพื่อนของเราด้วยซึ่งศึกในคราวนี้น่ะมันจะปล่อยให้เพื่อนของเราออกไปต่อสู้ข้างนอกและถ้าหากเพื่อนของเราชนะแล้วก็เรื่องทั้งหมดน่ะมันก็จะถูกยกไปแต่ถ้าหากเพื่อนของเราแพ้แล้วก็เขานั้นจะต้องเลิกเป็นอัศวินและแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าใกล้การแข่งขันระหว่างรอบชิงแล้วแต่ทว่าในตอนนี้นะครับทางด้านชิซุคุหรือว่าน้องสาวเพื่อนของเราเนี่ยเธอนั้นก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยล่ะเธอจึงได้ไปคุยกับทางด้านประธานพอคิดว่าอยากจะให้ประธานเนี่ยอ่อนค้อยกับเพื่อนของเราแต่ว่านั่นน่ะประธานคงจะทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะเธอนั้นสิ่งที่เธอทำได้ในตอนนี้คือการต่อสู้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังจะไม่มีการอ่อนค้อยเด็ดขาดเพราะว่านี่น่ะถือเป็นการต่อสู้ที่มีเกียรติอีกทางเธอยังบอกให้ชิซุคุเนี่ยไปบอกพระเอกให้ยอมแพ้ซะเพราะว่าเธอเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ดีว่าเพื่อนของเราเนี่ยมันล่อแร่แล้วซึ่งเธอเนี่ยก็ขอตัวกลับเอาไปคิดก่อนและแล้วหลังจากนั้นครับมันก็ได้มาถึงวันงานประลองแล้วซึ่งดูเหมือนว่าในแมตช์ครั้งนี้นะครับจะเป็นแมตช์ที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะว่าเป็นแมตช์รอบชิงว่าใครจะได้เป็น7ดาบดาราอีกทั้งยังมีการถ่ายทอดสดทั่วโลกและผู้คนเข้ามารับชมอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งทางด้านพอ.และพวกอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็ได้มาดูด้วยแล้วก็ได้พู
ูดคุยเกี่ยวกับเพื่อนเราแต่ถามว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้ตัวร้ายหรือว่าอ้วนเนี่ยมันก็ได้โผล่มาพร้อมกับบอกกับทุกคนว่าดูเหมือนว่าเพื่อนเราอาจจะมาไม่ทันแล้วก็เป็นไปได้ซึ่งมันเนี่ยก็จงใจที่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องพาเพื่อนเรามาแต่มันกับอ้างว่ามันนั้นได้ขาดการติดต่อกับเพื่อนเราซึ่งมันให้เพื่อนเราเนี่ยได้วิ่งมานั่นเองนะครับซึ่งในระหว่างที่เพื่อนเราวิ่งมาอยู่นั้นความรู้สึกของเขาในตอนนี้น่ะมันก็เหมือนอยู่ในดงฝ่าหิมะซึ่งมันก็เป็นพายุหิมะเลยก็ว่าได้พร้อมกับได้ยินเสียงของคุณปู่ของเขาที่คอยพูดให้กำลังใจเขาอยู่ตลอดจงจำความรู้สึกนี้ไว้และห้ามยอมแพ้แต่ทว่าเรี่ยวแรงทั้งหมดในเขาตอนนี้น่ะมันก็น่าจะหมดแล้วนะครับแถมมันยังมีความคิดที่แย่เนี่ยบอกให้เขานั้นยอมแพ้แต่ทว่าปลายทางข้างหน้าของเขานั้นนะครับกับมีแสงสว่างและเปลวเพลิงที่มอบความอบอุ่นให้กับเขาและเขานะครับก็ได้ล้มลงแต่ว่าคนที่คอยพยุงเขาอยู่นั้นก็คือทางด้านชิสุคุน้องสาวของเขานั่นเองนะครับเธอเนี่ยได้ร้องไห้ออกมาพร้อมกับปลอบโยนเพื่อนเราแล้วก็รู้ว่าเพื่อนเราน่ะคงไม่ยอมแพ้แน่นอนอีกทางยังไม่ใช่แค่เธอนะครับยังมีทุกคนที่คอยสนับสนุนเพื่อนเราอยู่และคอยเรียกหาเขาซึ่งมันก็ทำให้เขาเนี่ยถึงกับมีพลังและกำลังใจเพิ่มขึ้นเลยล่ะแถมยังมีทางด้านนางเอกเรารออยู่ด้วยนะครับซึ่งเธอนั้นก็ได้ชนะและคว้าตำแหน่ง1ใน7ดับดารามาเรียบร้อยแล้วพร้อมก็บอกว่าเธอนั้นรอคอยเพื่อนเราอยู่ซึ่งบอกเลยครับว่าเพื่อนเราเนี่ยยิ่งมีกำลังใจใหญ่และแล้วการต่อสู้ระหว่างเพื่อนเราแล้วก็ประธานนักเรียนเนี่ยก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งสภาพเพื่อนเราในตอนนี้น่ะมันก็จะรอแร่หนักเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่เขาน่ะก็จะเป็นต้องสู้ส่วนทางด้านประธานนักเรียนเนี่ยเธอน่ะก็รู้ดีและพร้อมทุ่มกำลังสุดเต็มที่เพื่อต่อสู้กับเพื่อนเราซึ่งก่อนจะเริ่มนะครับเพื่อนเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเขานั้นจะขอทุ่มสุดกำลังเพื่อโค่นความแข็งแกร่งของทางด้านประธานและผมจะไปอย่างตรงไปตรงมาแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับเพื่อนเราก็ได้เปิดอันติเป็นที่เรียบร้อยเลยพร้อมกับทำการพุ่งไปที่ประธานส่วนประธานเองนะครับเธอเนี่ยไม่เห็นแบบนั้นเธอก็ได้ทุ่มสุดกำลังแล้วก็พุ่งไปหาเพื่อนเราเช่นกันเพราะว่าท่าที่สุดแข็งแกร่งของเธอน่ะก็คือการต่อสู้แบบดาบเดียวนั่นก็คือการวัดกันเลยนะครับซึ่งในระหว่างพุ่งเข้าไปนั้นครับเพื่อนเราเนี่ยก็ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองซึ่งบอกเลยว่าพลังและการก้าวข้ามขีดจำกัดนี้มันจะเป็นต้องแลกด้วยเลือดเนื้อจากมนุษย์สู่อสูรยังไงล่ะและเมื่อทั้งคู่ปะทะกันเสร็จนะครับผลเนี่ยมันก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ที่นอนล้มลงไปแล้วก็ดาบแตกสลายน่ะนั่นก็คือทางประธานนักเรียนนั่นเองนะครับและผู้ที่ยืนหยัดและอยู่จุดสูงสุดในตอนนี้น่ะก็คือเพคราวโรกาเนอิกิซึ่งบอกเลยครับว่าทุกคนเนี่ยถึงกับอึ้งทั้งสนามเลยล่ะแล้วก็ได้ร้องเฮพร้อมกันส่วนทางด้านพวกเราอาจารย์น่ะก็ถึงกับตกตะลึงแล้วก็ชื่นชมให้เขาเลยล่ะนี่มันจากมนุษย์สู่อสูรเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดเลยล่ะนี่มันจะสุดยอดเกินไปแล้วนะจะมีนักเรียนคนไหนที่สามารถทำแบบนี้ได้กันแต่ทว่าสภาพให้เขาในตอนนี้น่ะมันควรจะรอดแน่เลยนะครับข่าวนั้นแทบจะยืนอยู่ไม่ไหวแล้วส่วนทางด้านไอตัวร้ายเดี๋ยวไว้อ้วนนะครับมันไม่เห็นแบบนั้นมันก็ยอมไม่ได้มันได้รีบลงไปในสนามเพื่อจัดการทางด้านเพื่อนเราแต่ทว่ามันก็ไม่พ้นทางด้านนางเอกครับนางเอกเราเนี่ยทำการชักดาบออกมาฟันมันปิ้วเลยล่ะพร้อมกับเข้าไปกอดเพื่อนเราแล้วก็พยุงตัวเขาเอาไว้ซึ่งบอกเลยว่าฉากนี้น่ะแม่งโคตรซึ้งเลยนะครับเพื่อนแล้วก็นางเอกเนี่ยต่างก็บอกความรู้สึกของตนเองแล้วก็บอกความในใจต่างๆทั้งหมดพร้อมกับเป็นห่วงกันและกันนะครับแต่ทางด้านเพื่อนเราเนี่ยก็มีบางสิ่งที่อยากจะบอกอยู่ซึ่งเขาก็ได้พูดกับทางด้านนางเอกต่อหน้าทุกคนไปว่าเขานั้นต้องการให้นางเอกเราเนี่ยมาเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งคำตอบนางเอกเราเนี่ยแน่นอนครับว่าเธอนั้นได้ตอบตกลงพร้อมกับบอกว่าช่วยทำให้ฉันเป็นเจ้าสาวของคุณทีนะคะซึ่งบอกเลยนะครับว่านางสนามเนี่ยเฮลั่นเลยล่ะและหลังจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านพ่อของพระเอกเราซึ่งมันก็มีสายด่วนมาที่เขาและคนที่โทรมานั่นก็คือทางด้านคุณพ่อของนางเอกเรานั่นเองนะครับทางครูเนี่ยดูเหมือนว่าจะรู้จักกันด้วยและพวกเขาก็ได้คุยเกี่ยวกับว่าระหว่างนางเอกและพระเอกเราเนี่ยจะต้องแต่งงานกันและทางด้านคุณพ่อนางเอกเนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าอย่าเอาเรื่องของพวกเด็กๆนะมาเกี่ยวข้องเลยนะนายเข้าใจใช่ไหมอิซึกิและแล้วก็ถึงวิธีการมอบเหรียญรางวัลนะครับซึ่งผู้ที่ได้ตำแหน่ง7ดาราดาบของโรงเรียนนะครับก็มีทางด้านเพคราวแล้วก็น้องนางเอกอีกคนก็คือทางด้านอลิซนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่านี่นะมันสุดยอดเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ผู้ที่ได้ถือธงเป็นผู้นำในโรงเรียนในครั้งนี้น่ะก็คือทางด้านเพคราวนั่นเองนะครับซึ่งเพคราวก็ถึงกับงงเลยล่ะว่าทำไมถึงเป็นเขาแต่ถามว่าทุกคนในสนามนะครับถึงก็บอกว่าเพื่อนคราวน่ะสมควรที่ได้มาแล้วและหลังจากนั้นครับผมบอกเลยว่าเพื่อนคราวเนี่ยก็จะมีความสุขขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยแถมความสัมพันธ์ระหว่างเขาและนางเอกเนี่ยก็บอกเลยว่าพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาได้วางแผนการแต่งงานกันแล้วและแล้วก็ได้จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ในภาคที่1เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันไหมหลังจากดูจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้แอดท็อปขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ